ผ่านพ้นทางยาวไกลในยุคสมัยจักรวรรดินิยมสังคมนิยมศรัทธาชิงชังอเมริกาต่อต้านขุนศึกศักดินาอย่างทางสหายชนต้องอยู่อย่างคนแทบแสนลำเคียงจากนี้ครับตาเห็นตกเป็นคนทอปทอทางคุณโอ้เห็นก็บอกกันไปอย่างนู้นอ่ะเห็นแน่รู้สึกจะทำภายที่มันจะอยู่วันนี้การที่ผมเองเริ่มทำอยู่สุราชัยเสนาในรอบสุราชัยเสนาสุราชัยเสนาในสิบสองโลกในสิบสองโลกจากของปีที่ห้าคนเป็นยาวไปทันตัวของอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองและผ่านมา84ปีเนี่ย12รอบเนี่ยเนี่ยรอบนี้ก็ดาวมฤตยูทับดวงเมืองอีกเขามองว่ามันจะเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะจากนี้ไป7ปีนะจากนี้ไปอีก7ปีจะมีการเปลี่ยนแปลงก็หมายถึงว่ารอบหนึ่งดาวมฤตยูเนี่ยจะมาทับดวงเมืองเจ็ดปีรอบหนึ่งเจ็ดปีรอบหนึ่งเจ็ดปีเจ็ดปีทีนี้จาก2475มาถึงปัจจุบันเนี่ยมัน12รอบไงรอบที่12ก็คือ84ปีไงครับก็2475มาถึงปัจจุบันมันก็84ปีแล้วไงก็บอกครบ12รอบมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายใหญ่โตประเทศไทยไอ้นี่เราไม่ได้เชื่อโหราศาสตร์นะแต่ความจากที่เขาพูด แล้วมันก็มาเรามาพิจารณาว่ามันเข้ากับสถานการณ์เราเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องโหราศาสตร์เพียงแต่เรามาเป็นเครื่องมือเราไม่ได้กลัวเรื่องดวงเมืองแต่เรามองว่าสถานการณ์มันก็มาประจวบเหมาะเข้าพอดี เรามองในวิทยาศาสตร์สังคมยุทธเราไม่ได้มองไอ้จิตนิยมทางสังคมคือโหราศาสตร์เนี่ยเขาอาจจะจิตนิยมทางสังคมแต่เราเนี่ยวิทยาศาสตร์ทางสังคมเป็นสิ่งที่มีหลักเหตุผลจับต้องได้ทีนี้เราว่ามันสอดคล้องไอ้ทางโหราศาสตร์เขาบอกว่า84ปีจาก2475เนี่ย2475เนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกหรือเปล่าอ่ะแต่มันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงการปกครองสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบบรัฐธรรมนูญแต่เที่ยวนี้มันจะเปลี่ยนโครงสร้างเลยก็ลือระบบโครงสร้างเนี่ยเขาปิดเลยหน่อยเปลี่ยนระบบกษัตริย์ล้มไงเพราะครั้งนี้ระบบกษัตริย์มันจะล้มไงมันประจวบเหมาะกับสถานการณ์ไงคือการกษัตริย์ใกล้สวรรคตแล้วแต่คนก็ตาสว่างมากโลกก็เข้าสู่ทุนโลกาภิวัตน์นี่ครับก็พวกเราในทางวิทยาศาสตร์สังคมครับเราไม่มองทางจิตนิยมแต่มันมาประจวบเหมาะเข้าพอดีไอ้ทางโหราศาสตร์เขาก็บอกว่าดวงเมืองเนี่ยก็ถูกอมฤตยูทับเนี่ยจากนี้ไปก็อีก7ปีทีนี้เรามองวิทยาศาสตร์สังคมว่าจากนี้ไปอีก7ปีเนี่ยมันก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็แม้แต่ไอ้คสช.และไอ้พวกโน้นมันก็มองว่ามันไม่น่าจะเกิน5ปีกษัตริย์ต้องสวรรคตมันถึงพูดว่าช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีไงนี่ถามว่าเปลี่ยนผ่าน5ปีนี่คือเปลี่ยนอะไรอ่ะคือคสช.มันบอกเนี่ยหลังจากเลือกตั้งแล้วในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีเนี่ยอันนี้มันอาจจะเกิดเหตุที่วุ่นวายขึ้นอะไรล่ะเหตุที่วุ่นวายอะไรเป็นสาเหตุมันก็คือกษัตริย์สวรรคตนะเราดูสภาพกษัตริย์วันนี้แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะถึง5ปีเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าจะปีนี้หรือเปล่าอ่ะอาจจะได้พูดง่ายว่าอาจจะใส่สายเอาไว้อ่ะจนนู่นน่ะถึง9มิถุนาไงพอ9มิถุนาก็ครบรอบพอดีเหมือนกันครบรอบ70ปีครองราชเนี่ย9มิถุนาเนี่ยข้าพี่ชายก็9มิถุนาขึ้นครองราชก็9มิถุนาใช่ไหมครับแล้วก็ครองราชก็ครบรอบ70ปีก็9มิถุนามันก็9มิถุนาไงมันง่ายเหลือเกินนะอาจารย์ก็หมายว่าข้าพี่ชายก็9มิถุนาขึ้นครองราชก็9มิถุนา
แล้วครองราชครบ70ปีก็9มิถุนาปีนี้เอ๊ะผมว่ามันจะก้าวลงหลุมมากกว่าก็ไม่รู้ไงอาจจะตรงกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอ่ะจักรรู้ปรินิพพานประสูตรตรงกันพอดีอ๋อก็จะถือว่าไปให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอ่ะเออไม่แน่นะเค้ามันไสยศาสตร์อยู่แล้วใช่คือพวกจักรรู้ปรินิพพานวันเดียวกันก็คือพูดง่ายว่าทีมงานเข้าใจเล่นเดือน6หรือเปล่าก็เหมือนกันน่ะครับวันฆ่าพี่ชายวันครองราชย์กับวันครบรอบ70ปีก็วันนะครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องขออภัยนะครับก็จากสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเชิญนะครับอาจารย์ครับแม้พออาจารย์พูดถึงเรื่องภูมิพลในคลองลาดก็ปรากฏว่าเน็ตมันจะหายอยู่เรื่อยนะอาจารย์เป็นแต่อย่างนั้นนะครับก็นี่แหละครับท่านผู้ฟังก็รอสักครู่นะฮะครับอาจารย์ก็พูดถึงภูมิพลกษัตริย์ไหนครับมันหายไปเองอาจารย์นะครับทางอาจารย์จะหลุดมากกว่าได้ยินไหมอาจารย์ห้าปีหยุดมาพูด5ปีช่วง5ปีเนี่ยที่คสช.ช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ความหมายของเปลี่ยนผ่านคือเปลี่ยนรัชกาลมันไม่ใช่เปลี่ยนผ่านทางสังคมมันไม่ใช่เปลี่ยนผ่านทางการเมืองเพราะมันไม่มีเหตุหรือไม่มีปัจจัยอะไรที่จะมองว่าเปลี่ยน5ปีนี้จะเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปลี่ยนแปลงทางไอ้การเมืองมันไม่มีอ่ะมันมีแต่เปลี่ยนแปลงรัชกาลไงเขาหวังว่าในช่วง5ปีนี้ช่วงชิงกันว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลในช่วง5ปีถ้าใครเป็นรัฐบาลก็ได้เปรียบไงแล้ววันนี้มันก็เป็นลักษณะ3ขั้วอำนาจเนี่ยอย่างที่ผมพูดไว้ในคลิปเมื่อวานเมื่อวันเสาร์เนี่ยคือ1ขั้วอำนาจ2ขั้วคสช.สามขั้วทักษิณประยุทธ์คุณพิจารณาดูที่ว่าเป็นสามขั้วอาจารย์แล้วขั้วประชาชนนี่อยู่ตรงไหนอาจารย์ก็หมายถึงว่าขั้วทักษิณก็คือขั้วประชาชนนั่นแหละเพราะทักษิณก็คือเป็นแนวร่วมตาสว่างด้วยกันแต่ทีนี้ที่เราพูดถึงขั้วอำนาจเราพูดถึงในส่วนที่มีพังคือทักษิณก็ถือว่าเป็นส่วนนำวันนี้ในการสู้กับระบบกษัตริย์เนี่ยต้องยอมรับว่าทักษิณไอ้กษัตริย์เขากลัวทักษิณเขาไม่ได้กลัวประชาชนนะแต่พลังที่จะล้มเขานี่ก็คือพลังประชาชนไม่ใช่พลังทักษิณเข้าใจไหมทีนี้ไอ้สามขั้วนี่แหละสามขั้วเนี่ยหมายความว่าอำมาตย์เนี่ยเดิมทีอคสช.นี่มันขั้วเดียวกันรู้ใช่ไหมก็ขั้วเดียวกันมาตลอดยึดอำนาจก็ขั้วเดียวกันแต่พอคสช.มันยึดอำนาจเสร็จเรียบร้อยวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเอกเทศเป็นอิสระมันก็คิดจะสืบทอดอำนาจไม่ขึ้นต่ออำมาตย์เนี่ยไม่ขึ้นต่อเพลงนี่ฮะมันก็ออกมาด้วยกรณีพระจุลอะไรเนี่ยเห็นไหมออกมาเนี่ยนี่ชัดเลยว่าขั้วอำมาตย์กับขั้วคสช.เนี่ยมันเริ่มที่จะปะทะกันด้วยกรณีพลเรือเอกพระจุลถามว่าถ้าคสช.กับอำมาตย์เปรมยังเป็นฝ่ายเดียวกันเนี่ยพระจุลก็ไม่ออกมาโพสต์ข้อความโจมตีประวิตรได้ไหมพวกเดียวกันจะโจมตีกันได้ยังไงแล้วก็ปัดประวิตรคงไม่สังรวจเนี่ยออกมาพระจุลตะกะง่ายๆฮะถ้าพวกเดียวกันมันก็คงไม่เล่นกันนะและพระจุลมันไม่ใช่ครับก็ต้องขออภัยนะฮะสงสัยอาจารย์วิพากษ์วิจารณ์หนักไปมันก็เลยหายอยู่เรื่อยๆนะครับครับเจออะไรครับอาจารย์ครับรอสักครู่นะครับท่านผู้ฟังครับเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าพระจุลนั้นเป็นคนของใครนะครับแล้วก็ตลอดมาทำไมเขาถึงเล่นกันอย่างนี้ท่านก็ดูในกรณีที่เตรียมวางแผนที่จะสังหารทักษิณมาก่อนนี่ก็พระจุลนี่ก็อยู่ในแก๊งเดียวกันท
ั้งหมดก็ใช่ไงฮะทั้งในปีมรกุลนะในปัจจุบันครับเป็นตรงข้ามกันและไอ้คสช.เนี่ยมันเป็นเครื่องมือของอำมาตย์เนี่ยครับเข้าใจไหมแต่พออำมาตย์ใช้มันยึดอำนาจแล้วเนี่ยมันก็คิดจะแข็งเมืองเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านว่าคิดแข็งเมืองก็เหมือนกับพุทธทยอดว่าและพุทธยอดว่าก็ลูกน้องพระเจ้าตากสินนะพออำนาจแล้วก็คิดจะเป็นต่างมาแล้วจากแม่ทัพอ่ะมันรอกูเรื่องอะไรแม่ทัพหรอกูคุมทหารเพราะยังกูเป็นเองจะไม่ดีกว่าพระเจ้าตัดสินนะครับลูกเคยพระเจ้าฟ้าลูกสาวพระพุทธเจ้าฟ้าคนหนึ่งก็ยกให้พระเจ้าตัดสินนะเอาอาจารย์มันฉลาดเนี่ยมันก็หวังอยู่แล้วมันฉลาดก็เลยยกลูกสาวให้พระเจ้าตากสินก็ใช่ใช่แล้วเจ้าฟ้าเห็นนะก็คือหลานพระพุทธยอดฟ้าไงที่ไอ้รอสองเอามาฆ่าเนี่ยครับนั่นแหละหลานเกิดจากลูกสาวของพระพุทธยอดฟ้าแล้วก็ลูกสาวพระเจ้าตากสินก็ได้กับพระพุทธยอดฟ้าด้วยนะเขาสลับกันนะคือสมัยก่อนเนี่ยมันเรื่องอย่างนี้มันเขาสลับกันเข้าใจไหมต้องดองกันไงเจ้าเมืองนั้นเราเห็นแต่ก่อนเขาก็แลกลูกเขยแลกลูกสะลูกสะพ้ายกันนี่ก็ทำแบบนี้สมัยก่อนก็เพื่อให้อำนาจมันแน่นแฟนใช่ไงแต่จริงดิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในโคตรก็ขอประทานโทษนะท่านผู้ฟังเสียงทางโคตรชอก็คิดจะตั้งอำนาจให้เองเนี่ยเขาก็คิดว่าตอนนี้มันก็เป็นช่วงไรจบลายของภูมิพลนะเนี่ยติมบ่อ5ปีเนี่ยถ้าช่วง5ปีเนี่ยมันยังคุมมากถ้าภูมิพลสวรรคตอ่ะประยุทธ์คุณลองหลับตานึกกสช.มันหนุนใครอ่ะอาจารย์แต่อย่าลืมว่าประวิตรนี่มันยังมีอำนาจอยู่เพราะลูกน้องมันเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมอาจารย์นะขุมกำลังประวิตรก็มีอยู่ถือตัวแล้วครับแต่ถ้าสมมุติอ่ะเขาเป็นคนสวรรค์ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ฟังเสียงมันจะขาดหายอยู่ตลอดเวลาเสียงขาดเหรอครับมันหายไปตลอดเวลามันก็ยิ่งกว่าชัดไปยังในตอนนี้ดีครับดีขึ้นแล้วฮะดีแล้วไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องมองไอ้เกมชิงอำนาจตรงนี้กันเกมชิงอำนาจศึกชิงบัลลังก์แล้วก็ศึกชิงกันเป็นรัฐบาลในช่วง5ปีนี่มันเชื่อมโยงกันคุณยุทธเนี่ยพวกเราต้องมองตรงนี้นะอย่าไปมองว่าไอ้ที่คสช.มันพูดช่วง5ปีช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันไม่บอกว่าเปลี่ยนผ่านอะไรอ่ะใช่มั้ยแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขายังตั้งคำถามมาเปลี่ยนผ่านอะไรล่ะเปลี่ยนผ่านความมั่นคงพิเศษหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยเขาพูดนี่ก็เปลี่ยนผ่านรัชกาลนั่นแหละครับอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็หมายความว่าอำนาจทั้งสองฝ่ายดูมันจะไม่ค่อยมีความหมายถ้าหากว่าหนังสือพิมพ์อย่างไทยรัฐนี่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ได้นี่ก็อำนาจมันก็สั่นคลอนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็วันนี้คือได้ว่าระหว่างอำมาตย์กับโคสช.ซึ่งอยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วก็คือผู้นั้นอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับทักษิณวันนี้เนี่ยเขาก็แตกมันก็กลายเป็น3ขั้วคือแต่ก่อนมัน2ขั้วขั้วอำมาตย์ขั้วทักษิณครับขั้วทักษิณเนี่ยรวมเกิดตรงไหนเนี่ยพูดง่ายๆงั้นนั่นคือขั้วทักษิณขั้วอำมาตย์รวมทั้งประชาธิปัตย์รวมทั้งไอ้
กปปสรวมทั้งไอ้พันธมิตรนะก็คั่วมารวมทั้งกองทัพองคมนตรีนะคั่วมาเข้าใจมั้ยครับแต่ทีนี้วันนี้มันก็แตกคั่วไงพูดง่ายอำนาจมันก็แตกกสช.พอมันยึดอำนาจแล้วมันก็ไม่คิดจะก้าวลงนะมันก็คิดจะสืบทอดอำนาจเองด้วยมันเรื่องอะไรไปขึ้นน่ะดังนั้นเนี่ยการที่มันจะสืบทอดอำนาจได้ถ้ามันยังสนับสนุนน้องสาวเนี่ยแล้วมันมีอำนาจได้ไงกสช.ใช่มันก็ยังต้องไปขึ้นเปรมไงนั่นมันก็หันมาสนับสนุนพี่ชายเห็นไหมมันมาจัดใบโพเดตใบโพนำอะไรขึ้นมาเห็นไหมนั่นแหละเป็นที่มาก็ทำให้ระหว่างสายเปรมอำนาจกับสายกสช.ก็ขัดกันเนี่ยทีนี้ไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเกมชิงอำนาจกันรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเกมชิงอำนาจกันอาจารย์เป็นไปได้ว่าระยะปีช่วงเปลี่ยนผ่านที่มันบอกเนี่ยใครจะคุมอำนาจในช่วงนี้คือใครเป็นคนเป็นรัฐบาลคุมอำนาจในช่วงที่ภูมิพลสวรรคตก็ถือว่าได้เปรียบไงประยุทธ์เพราะคนที่จะสถาปนากษัตริย์ก็ต้องรัฐบาลไงสภากับรัฐบาลเข้าใจไหมและถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วสถาปนาได้อะคุณผู้ชมก็รัฐนูนเขียนไว้ไม่ใช่ไงไม่ใช่ว่าพอภูมิพลตายแล้วทายาทจะขึ้นเองได้ทีอะคุณผู้ชมมันไม่ใช่หนังจีนนะ พอพ่อตายลูกขึ้นอะลูกขึ้นอะอมาตย์มันก็ต้องลงความเห็นด้วยเหมือนกันนะหนังจีนอะไม่ใช่ขึ้นทันทีนะใช่ไหมมันต้องไปเข้าสภาอมาตย์อมาตย์เห็นด้วยไหมอ่ะอะไรเนี่ยอันนี้ของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าภูมิพลสวรรคตปุ๊บแล้วก็พระบรมจะขึ้นทันทีเพราะเป็นรัฐญาติยังขึ้นไม่ได้นะมันต้องขึ้นตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายก็คือรัฐบาลเนี่ยจะต้องแจ้งต่อรัฐสภาและรัฐสภาก็ต้องเรียกประชุมนะเรียกประชุมเสร็จก็อัญเชิญไงใครจะรับขั้นตอนและจึงประกาศนี่ทีนี้ก็หมายว่าใครเป็นรัฐบาลช่วงนั้นแหละใครเป็นรัฐบาลคนนั้นแหละที่จะสนุนใครล่ะที่ตัวเองสนุนถ้าเปรมเนี่ยมีคนของเปรมเป็นรัฐบาลอยู่เปรมคุมรัฐบาลคุมสภาคุมกองทัพอยู่เปรมก็เอาคนที่ตัวเองสนุนนี่ซึ่งก็ชัดเจนก็คือน้องสาวใช่ไหมเออแต่ถ้าประยุทธ์เป็นล่ะไม่ใช่รัฐบาลเปรมรัฐบาลประยุทธ์ล่ะแล้วประยุทธ์ก็ไม่เอาน้องสาวอ่ะก็เอาพี่ชายอ่ะเพราะถ้าตัวเองสนับสนุนพี่ชายขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่าต่อไปอำมาตย์ใหญ่ก็คือกลุ่มคสช.ไม่ใช่เปรมแล้วเปรมนี่ก็ต้องพูดแน่ว่าบายบายลาก่อนประเทศไทยไม่รู้ไปไหนอ่ะองค์บัญชีก็พูดง่ายว่า18-19คนเนี่ยก็ตัวใครตัวมันแหละทีนี้เข้าใจไหมเพราะว่าเวลาผลัดแผ่นดินเนี่ยพวกอมาตย์นะมันก็ผลัดด้วยอ่ะทุกครั้งไม่เห็นมาพอองค์เก่าถูกเปลี่ยนแปลงองค์ใหม่ขึ้นมาบางทีมันก็ฆ่าบริวารองค์เก่าแทบหมดเลยไม่เห็นนะพุทธยอดคว้าขึ้นมันก็กวาดล้างหวังพระเจ้าตักสินฆ่าล้างโคตรเลยเห็นไหมเนี่ยแต่อายุนี้มันไม่ล้างโคตรกันแต่มันก็กวาดล้างกันอายุสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผู้รับเลยสวัสดีคุณยุทธท่านผู้ฟังครับผมอยากจะถามอาจารย์ว่าไอ้การผัดแผ่นดินเนี่ยนะในประวัติศาสตร์มันมีอยู่2อย่างอย่างหนึ่งคือผัดโดยธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงโดยจากการสิ้นสุดแล้วตั้งองค์นู้นองค์นี้แล้วผัดแผ่นดินจากความรุนแรงเนี่ยมันก็มีนะอาจารย์ก็นะที่ปกติกับไม่ปกติกันเลยน่ะเรียกว่าปกติกับไม่ปกติครับครับครับอาจารย์คิดว่าบ้านเรามันมีเป็นแบบรัดแผ่นดินอย่างเรื่องปกติไม่ปกติเนี่ยรัดแผ่นดินไม่ปกติก็รัดแผ่นดินจากพระเจ้าตากครับเนี่ยแล้วอนาคตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ปกติเป็นไปได้มั้ยครับต้องขออภัยนะเมื่อกี้ช่วงหนึ่งทางอาจารย์นี่ได้หายไปนะครับตอนเน็ตหลุดไปนะก่อนอย่างนี้ครับสายมันไกลก็ต้องรอสักครู่หนึ่งวันนะก็เดี๋ยวถามอาจารย์มาแล้วครับอาจารย์มาแล้วฮะ
เชิญเชิญนักรักประชาธิปไตยครับเชิญก็เรียกผลัดแผ่นดินอย่างปกติกับผลัดแผ่นดินอย่างไม่ปกติที่ผู้รักแผ่นดินพูดนั้นแล้วไอ้ที่ไม่ผิดปกติเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมท่านอาจารย์อนาคตมันจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็คือพูดว่าผลัดแผ่นดินจากพระเจ้าตากสินเป็นพระพุทธยอดฟ้าเป็นการผลัดแผ่นดินอย่างไม่ปกติมีการยึดอำนาจมีการฆ่ากันแต่จากร.1เป็นร.2ร.2จนถึงพูดได้จนถึงร.8เป็นการผลัดแผ่นดินอย่างปกติแต่จากร.8ไปร.9เนี่ยไม่ปกติ เพราะร.9ฆ่าร.8แล้วขึ้นเป็นกษัตริย์ได้มั้ยมันก็ไม่ใช่ปกตินะปกติก็คือองค์กรเนี่ยพูดง่ายว่าไปโดยที่ไม่ใช่เป็นการถูกฆ่าหรือถูกยึดอำนาจเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นปกติร.7ร.8นี่ก็ถือว่าปกตินะแต่พอร.8เป็นร.9นี่ไม่ปกติแต่ไม่เกิดเหตุวุ่นวายอะไรแต่ที่นี่ร.9เนี่ยจะไปร.10นี่แหละมันจะไม่ปกติไงใช่ไหมนี่ปัญหาเนี่ยมันจะผลัดแผ่นดินอย่างไม่ปกติแล้วทีนี้คาดว่าในช่วง5ปีนี้แหละราชบัลลังก์จะต้องว่างกษัตริย์ไม่น่าจะอยู่ได้ไงเพราะไอ้ที่คสช.แล้วที่พูดกันว่าช่วง5ปีเปลี่ยนผ่านนี่แหละคือเปลี่ยนผ่านรัชกาลดังนั้นก็ต้องช่วงชิงกันว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ใครจะเป็นผู้ควบคุมอำนาจไงยุทธทีนี้มันก็มีการชิงกันระหว่างอมาตย์เปรมถ้าอมาตย์เปรมควบคุมอำนาจแน่นอนอมาตย์เปรมนี่ก็สนับสนุนไอ้น้องสาวแต่ถ้าคสช.ควบคุมอำนาจอยู่เนี่ยอมาตย์เปรมก็ไม่ไว้ใจว่าสนับสนุนน้องสาวไงเพราะวันนี้เนี่ยควายคสช.ไปสนับสนุนพี่ชายไงเพราะว่าสนับสนุนน้องสาวขึ้นมาอมาตย์เปรมก็ยังเป็นอมาตย์ใหญ่ควบคุมอยู่แต่ถ้าพี่ชายขึ้นเนี่ยหมายว่าพวกอมาตย์เปรมก็ต้องขูดกวาดล้างไปหมดและอมาตย์กลุ่มใหม่ขึ้นมาก็คืออมาตย์ชุดคสช.ประวิตรก็อาจจะได้เป็นประธานองคมนตรีตามที่ใฝ่ฝันไงเห็นไหมนี่ เพราะฉะนั้นไอ้ช่วงนี้แหละเกมรัฐธรรมนูญนี่ก็คือเกมชิงอำนาจกันในช่วง5ปีแล้วมันก็มีอีกขั้วหนึ่งก็คือขั้วของเราไงมันมีขั้วอำมาตย์มีขั้วคสช.และมีขั้วทักษิณถ้าเป็นการเลือกตั้งโดยปกติโดยรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับพิสดารของไอ้มีชัยหรือของบวรศักดิ์ถ้าสมมุติว่ามีการนำรัฐธรรมนูญ4050มาใช้เนี่ยแน่นอนทักษิณก็ตีและถ้าทักษิณชนะแล้วเราเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วกษัตริย์ไปสวรรคตช่วงนั้นน่ะแล้วถามว่าทางขวางอำมาตย์และคสช.เนี่ยเขาจะควบคุมได้เหรอเราก็ลุกฮือขึ้นมาเลยอ่ะทีนี้นี่มันก็กลายเป็นข้าวทางยุทธศาสตร์ของเราไงไอ้ที่บอกลุกฮือขึ้นสู้อ่ะเราบอกเอาเพราะกษัตริย์ป่วยพลตายแล้วไม่ต้องตั้งหรอกทั้งน้องสาวทั้งพี่ชายอ่ะก็จำไม่ได้เหรอผู้มีพลมึงคิดจะฆ่าทักษิณตั้งกี่ครั้งอ่ะและเพื่อไทยยังจะคิดเอาอีกเหรอกษัตริย์น่ะในเมื่อไม่มีกษัตริย์แล้วให้มีทำไมไม่ต้องมีซะดีกว่าเห็นไหมนี่มันก็กลัวตัวนี้เหมือนกันไงเข้าใจไหมอ่ะอำมาตย์กับคสช.มันชิงกันเองแต่มันก็กลัวอยู่เหมือนกันกลัวเราจะลุกฮือขึ้นแล้วไม่เอากษัตริย์ไงนี่มันเป็น3ขั้ว3เศร้านะผู้รักประชาธิปไตยเชิญเจอนะผู้รักประชาธิปไตยครับเชิญครับครับอาจารย์ครับผมก็อยากจะถามอาจารย์อีกแล้วไอ้มองดูแล้วนะเหตุการณ์มันไม่ปกติแล้วล่ะครับนะเช่นอะไรอ่ะเช่นไอ้กกต.เนี่ยมันไปสั่งปรับยิ่งลักษณ์ฐานะเลือกตั้งอะไรเนี่ยนะว่าอะไรแล้วก็ไปปรับคนนู้นคนนี้นะ 2,000 กว่าล้านเนี่ยนะไอ้เรื่องแบบนี้เป็นบ้าหรือเปล่าครับอาจารย์ก็คือกกต.เนี่ยมันเองเนี่ยมันก็รับลูกจากไอ้กปปส.ไงตอนนั้นน่ะเราเห็นได้ว่ากกต.มันก็ไม่อยากจะให้เลือกตั้งรับลูกทีนี้เดี๋ยวพอรับลูกแล้วในทางกฎหมายอ่ะพูดง่ายว่าเมื่อเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยเหตุมันเกิดจากอะไรอ่ะมันก็ต้องหาคนทำดิ
ที่หาคนทำกกต.เมื่อไม่จัดการเลือกตั้งใช่ไหมตามกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องมีความผิดมันก็ชิงลงมือฟ้องก่อนเลยก็คือฟ้องกปปส.ขวางการเลือกตั้งฟ้องยิ่งลักษณ์ว่าจัดการเลือกตั้งโดยไม่พร้อมอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกปัดความผิดของตัวเองเนี่ยแต่ไปโยนความผิดให้คนอื่นทีนี้ไอ้กปปส.เนี่ยมันก็จะเล่นกลับไงมันบอกกกต.นั่นแหละเป็นคนที่จัดการเลือกตั้งอย่างผิดกฎหมายไปกันใหญ่ทีนี้ฟ้องกันมั่วเลยทีนี้กกต.ก็จะฟ้องกปส.ฟ้องยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์ก็จะฟ้องกกต.แล้วก็กปส.ก็จะฟ้องกกต.แล้วก็ฟ้องยิ่งลักษณ์มั่วตอนเนี้ยไม่รู้ใครเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันแน่ก็จะไหมอ่ะก็เรื่องของเรื่องทั้งหมดเนี่ยพูดง่ายว่าไอ้กปส.ขัดขวางการเลือกตั้งเพราะมันในแปรปัดไม่เลือกตั้งเพราะเลือกตั้งมันแพ้ไงมันจึงไม่เลือกตั้งและมันไม่เลือกตั้งมันก็ต้องการไม่ให้มีเลือกตั้งเพื่อให้เกิดวุ่นวายไงเข้าใจไหมและคนที่บงการอยู่ทั้งหลังนี่ก็คือเทพทางเข้าใจไหมและพอในที่สุดเลือกตั้งไม่ได้วุ่นวายขึ้นมามันก็ยึดอำนาจเนี่ยนี่เป็นไปตามแผนนะนะและพอมาวันนี้เนี่ยอำนาจเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนอำนาจไงพอคสช.ยึดอำนาจแล้วไอ้คสช.มันก็จะมีอำนาจแค่เองอะและแทนที่มันจะหนุนอีเทศทางมานี่มันไปหนุนควายพี่ชายอ่ะเอ้ามันกลายไปอีกขั้วหนึ่งทีนี้มันงั่วประเทศไทยอ่ะรอแต่ว่าภูมิพลตายเมื่อไรเมื่อนั้นแหละภูเขาควายระเบิดไงยุดเห็นไหมอ่ะนี่คือสภาพประเทศไทยอ่ะที่ผมบอกว่าวันนี้นานาชาติและอาเซียนอ่ะนั่งรอให้ภูเขาควายระเบิดก่อนเหรอแต่มึงสามารถยับยั้งปิดรูปิดโปร่งให้ภูเขาควายระเบิดได้ทำไมไม่ปิดอ่ะมึงบอกไม่แทรกแซงไม่แทรกแซงแล้วพอฆ่ากันตายสัก 4-5 แสนคนคนอพยพกันเป็น10ล้านแล้วมึงค่อยมาแทรกแซงและไอ้หลักการไม่แทรกแซงอยู่ไหนอ่ะอย่างซีเรียเนี่ยไอ้แต่ก่อนมึงไม่แทรกแซงพอวันนี้ก็เข้าไปแทรกแซงกันทุกประเทศและเป็นไงอ่ะแทรกแซงตอนนี้ไอ้คนตายมันฟื้นมาได้หรือเปล่าอ่ะไอ้ตึกรามบ้านช่องที่โดนระเบิดพังมันจะกลับดีขึ้นมาเหมือนเดิมได้หรือเปล่าอ่ะเนี่ยปัญหาประเทศไทยมันก็ซ้ำกำลังจะซ้ำรอยประเทศซีเรียนะนะผู้รับได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกระแสวันนี้ผมพูดในคลิปแล้วก็พูดไปเนี่ยแล้วก็ท่านทักษิณวันนี้ก็เคลื่อนไหวเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเคลื่อนไหวในการสร้างกระแสอย่างนี้หรือเปล่าคือเรียกร้องให้นานาชาติเนี่ยเข้ามาแทรกแซงได้แล้วอย่าไปถือหลักการไม่แทรกแซงไม่แทรกแซงแล้วในที่สุดพอฆ่ากันแล้วมันก็มาแทรกแซงอยู่ดีดักควายซะก่อนที่ควายมันจะลามติดทั้งป่าเนี่ยคุณยุทธไอตอนนี้ไฟมันกำลังคุกรุนอยู่แต่ปล่อยมันลามแล้วค่อยดับเนี่ยมันจะดับไหวอ่ะแล้วบอกให้เป็นเรื่องภายในได้ยังไงอ่ะวันนี้คนไทยถ้าแก้ปัญหาได้มันแก้ได้ตั้งนานแล้วแต่มันแก้ไม่ได้ที่มันแก้ไม่ได้เพราะว่าปัญหามันไม่ใช่เรื่องการเมืองปัญหามันเรื่องกษัตริย์ไงแล้วจะแก้ยังไงอ่ะกษัตริย์คุณยุทธคุณช่วยบอกหน่อยสิแนะนำกษัตริย์ได้ไหมอ่ะใครอ่ะกินหัวใจเสือดีหมีไปแนะนำกษัตริย์หน่อยดิ บอกว่าท่านเลิกยุ่งเกี่ยวการเมืองการปกครองได้ไหมอ่ะขนาดวันนี้ใกล้ตายแล้วไอ้ระบบที่วางไว้มันยังไม่จบอ่ะยังทำต่อกันอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยนานาชาติที่กดดันเข้ามาจากนอกประเทศเพราะมันไปจับไม่ได้ไอ้พวกเราเนี่ยพูดได้ที่ไหนอ่ะแค่เชียวๆก็ติดคุกแล้วไงแล้วใจเราแก้ปัญหาเราแก้ปัญหาเราก็เตรียมลุกขึ้นสู้อย่างเดียวอะเราเตรียมอย่างอื่นได้ที่ไหนอะจะไปแนะนำกษัตริย์แนะนำอำมาตย์มันก็ไม่ควางเราอะเราก็ต้องเตรียมลุกขึ้นสู้ถ้าคุณสู้ชนะก็จบไม่ชนะก็สงครามกลางเมืองทีนี้เราก็เตรียมได้แค่นั้นหนึ่งเตรียมลุกขึ้นสู้สองเตรียมสงครามกลางเมืองแต่ถ้าหากว่าย้ายมันเกิดการลุกขึ้นสู้ของนานาชาติก็ช่วยมากดดันหน่อยที่กดดันกษัตริย์ไม่ใช่กดดันประยุทธ์กดดันประยุทธ์ไม่มีความหมายหรอกเจอนะผู้รักใจครับคือถ้ามันจัดการดีมันก็ทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้นะใช่ไหมอาจารย์อันนี้แหละครับพูดถึงเราพูดถึงความเป็นจริงในเรื่องภูเขาไฟหน่อยนะภูเขาไฟเนี่ยนะถึงเวลามันจะระเบิดยังไงก็ไม่มีอะไรปิดให้มันระเบิดได้นะครับอาจารย์นะตอนนี้เทคโนโลยีหรือความเจริญของสมัยใหม่เนี่ยนะเขารู้วันระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยแล้วเขาจะสามารถ
เปลี่ยนทางเดินของลาวาเนี่ยนะให้ไม่ให้มาท่วมบ้านท่วมเมืองคนตายเหมือนเมื่อก่อนนะก็ให้ไปที่อื่นนะก็ทำได้อันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันบ้านเราเนี่ยยังไงถึงเวลาแล้วมันต้องระเบิดแน่แต่ว่าเราจะจัดการให้เหมือนที่ความเจริญของวิทยาศาสตร์นะมาให้ลาวามาถมบ้านถมเมืองถมคนตายเนี่ยเราจะทำได้แล้วครับอาจารย์ก็มันจะไปใครสามารถไปกั้นลาวาได้ของไฟระเบิดแต่ถือเราเปรียบเทียบเราไม่ได้อยู่ว่าไอ้การในลุกขึ้นสู้การที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมันไม่เหมือนภูเขาไฟแต่เราเปรียบเทียบว่าถ้าเราสามารถไปอุดรูไม่ให้ลาวามันพ่นขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องทำแต่เราไม่ทำถ้าเราอุดได้เราไม่อุดแต่เราปล่อยให้มันระเบิดลาวามันไหลทั่วเมืองแล้วจะไปเก็บลาวากลับได้มันไม่ได้ไงผู้รับแบบใดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าต้องป้องกันเสียดีกว่าไปแก้ไขอะไรไหมไอ้ตัวลาวาดีกว่าแก้ไขหินเนี่ยความร้อนเนี่ยร้อนจนทั้งหินละลายเป็นน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เบาๆนะอาจารย์ก็เหมือนสงครามซีเรียในวันนี้เหมือนภูเขาไฟระเบิดหรือเปล่าในซีเรียเหมือนเปรียบเทียบไหมวันนี้ไหลทะลักไปยุโรปเต็มหมดแล้วในประเทศก็ตายกันแล้วอดอยากกันแล้วอะไรแล้วนั่นแหละแล้วเราจะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นหรือเราก็ถามนานาชาติแต่คุณจะปล่อยเป็นอย่างนั้นหรืออาเซียนคุณจะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้หรือถ้าคุณปล่อยให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นนะคุณก็ต้องกระทบแน่นอนมันไม่ใช่เกิดแต่ประเทศไทยอาเซียนทั้ง10ชาติจะเจอหมดน่ะใช่ไหมแล้วคุณอย่าไปหวังว่า AEC ที่รวมตัวกันเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าเนี่ยคุณต้องใช้เวลากี่ปีกว่าจะแก้ปัญหาได้ถ้ามันเกิดสงครามกลางเมืองก็ตัวอย่างมันมีให้เห็นน่ะวันนี้ซีเรียเนี่ยใช่ไหมชุมนุมขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วแค่ชุมนุมอะแต่นานาชาติไม่มีใครเข้าไปนั่งมองกันอเมริกาก็สนับสนุนความฝ่ายค้านนั่งดูดิฝ่ายค้านจะล้มบัตชาได้หรือเปล่ารัสเซียก็นั่งดูดิว่าอัชชาสามารถต้านการลุกขึ้นสู้ลุกนั่นแหละลุกขึ้นสู้ได้ไหมจนในที่สุดลุกขึ้นสู้อัชชาไม่ล้มซีเรียรัสเซียหนุนในที่สุดอัชชาก็มีกำลังฝ่ายประชาชนก็ตะวันตกอเมริกาหนุนก็มีกำลังตามควายตามก็เอาอาวุธให้คนซีเรียแบ่งเป็นสองข้างฆ่ากันแล้ววันนี้เป็นไงอ่ะแล้ววันนี้คุณก็ต้องมาแก้วันนี้ไอ้ที่คุณบอกอ่ะตอนแรกไม่อยากแทรกแซงแล้ววันนี้คุณมาแทรกแซงทั้งอเมริกาทั้งยุโรปนะทั้งรัสเซียวันนี้เข้าไปแล้วก็เจรจาให้หยุดยิงกันนะแล้วถามว่าหยุดยิงกันแล้วจบไหมยังไม่จบและไอ้คนที่ทะลักออกไปเป็น10ล้านคนไอ้ที่ตายไป 4-5 แสนแล้วมันฟื้นไหมล่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยปัญหามันก็จะเหมือนกับซีเรียมันยิ่งกว่าซีเรียอีกนะซีเรียเกิดมา5ปีของเรามันเกิดมาตั้ง10ปีแล้วเนี่ยเพียงแต่มันยังไม่เป็นสงครามกลางเมืองเท่านั้นเองเข้าใจมั้ยอ่ะแค่นั้นน่ะแต่มันจะหลีกพ้นเหรอที่มันจะไม่เกิดอ่ะเข้าใจมั้ยเพียงแต่รอว่าเมื่อไหร่จะจุดชนวนเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้ชนวนมันรอจุดแล้วนั่นก็คือกษัตริย์สวรรคตไงเพราะกษัตริย์สวรรคตก็พูดง่ายเท่ากับจุดชนวนเลยระเบิดเลยทีนี้ใช่ไหมต่างควายต่างสะสมกำลังรอชนวนระเบิดอยู่และพอระเบิดเนี่ยมันจะไปแก้ไขอ่ะและทีนี้ก็หมายความว่าทางควายคสช.วันนี้ก็หันไปอิงรัสเซียแล้วเริ่มไปหาอาวุธจากรัสเซียแล้วเริ่มไปอิทธิพลทางทหารรัสเซียแล้วและถ้าเกิดลุกขึ้นสู้ขึ้นมาเนี่ยแล้วรัสเซียหนุนคสช. อเมริกาก็ไม่ยอมก็หนุนควายเราทีนี้มันก็สงครามตัวแทนอีกผู้รับใจมันไม่ต่างอะไรอินโดจีนทีนี้คนไทยก็ฆ่ากันควายหนึ่งก็ใช้อาวุธอเมริกาควายหนึ่งก็ใช้อาวุธรัสเซียฆ่ากันจนพูดได้ว่าโน่นแพ้ชนะกันไปเด็ดขาดพอชนะเด็ดขาดก็คือพูดง่ายว่ารับเป็นนาคแล้วกรุงเทพก็รับแล้วคนอาจจะตายก็เป็นไม่เลือกกี่ล้านคนแล้วถามว่าถึงเวลานั้นเข้ามาแล้วจะมาฟื้นฟูประเทศเนี่ยกี่ปีเนี่ยอย่างซีเรียเนี่ย
สิบปีเนี่ยพื้นภูมิไม่ขึ้นนะได้ใช่ไหมแล้วเราเห็นอยู่ในอันตรายอย่างนี้และถามไอ้คนไทยทั้งประเทศนั่งรอนั่งรอภูเขาไฟในประเทศไทยมันระเบิดเหรอมันต้องช่วยกันส่งเสียงหน่อยวันนี้ไอ้ประเภทว่ากูไม่รู้ว่ากูทำมาหากินน่ะมึงจะรบก็รบกันพอถึงเวลาลูกระเบิดมันไม่มีตานะครับกูรักแต่ตายลูกระเบิดอ่ะมันไม่ใช่มีตาเอ้ยไอ้บ้านนี้เขาไม่ยุ่งตั้งฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองลูกระเบิดหลีกให้เขาไม่มีแล้วครับมันลงหมดเนี่ยถึงเวลานั้นขึ้นมาก็ไอ้คนที่นอนหลับไม่รู้นอนกู้ไม่เห็นก็ไม่สนใจเนี่ยหอบลูกจูงหลานลงทะเลโน่นไปตายกลางทะเลแบบพวกซีเรียไม่เห็นนะนั่นแหละไอ้พวกที่ไม่สนใจอะไรอ่ะดังนั้นวันนี้เราต้องช่วยกันส่งเสียงทั้งประเทศเรียกร้องว่านานาชาติคุณมาแทรกแซงได้แล้วคุณอย่ารอเราฆ่ากันแล้วคุณค่อยข้าวสาประชาติน่ะข้าวได้แล้วไม่ใช่ข้าวมาเก็บศพสาประชาติน่ะปรับใหม่ได้แล้วในการข้าวมาแทรกแซงองค์กรโลกทุกประเทศน่ะคุณรอเขาฆ่ากันแล้วถึงมาเก็บศพในเขมรกว่าจะข้าวมาฆ่ากัน3ล้านแล้วค่อยข้าวมานี่สาประชาติน่ะวันนี้ต้องปรับใหม่แล้วสาประชาติปรับกฎเกณฑ์แล้วนะถ้าดูมันทำท่าจะประเทศไหนต้องรีบเข้าไปแก้ซะก่อนเขาจะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไม่ใช่เขากลายเป็นโรคระบาดกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วค่อยเข้าไปเอายาไปรักษามันไม่ใช่ไงเอ๊ะนะครับเชิญนะผู้รับใจครับครับอาจารย์ไอ้เรื่องเหล่านี้นะครับเนี่ยผมขอพูดนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับไอ้สงครามเนี่ยในอดีตมาเราศึกษามามันก็เกิดจากกิเลสของผู้นำเนี่ยที่จะเอาชนะกันจนได้อย่างเช่นในประเทศจีนเนี่ยยกตัวอย่างในเรื่องสามก๊กเนี่ยนะฝ่ายจะสงบนี่ใช้เวลาร้อยกว่าปีเนี่ยรบกันอาจารย์นะไอ้ผมถึงแล้วร้อยกว่าปีเนี่ยแล้วคนเดือดร้อนคือใครคือประชาชน1เกณฑ์ทหารมาไปรบ2เกณฑ์รีดภาษีจากประชาชนเพื่อเอาเงินไปรบอะไรเงี้ยแต่ละแฟนเนี่ยนะฮะหรือว่าในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยนะมันก็เกิดจากกิเลสของผู้นำทั้งนั้นเลยนะครับคืออย่างหลายๆแห่งที่เรารู้ในโลกเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยคนสะท้อนที่ลำบากยากแค้นเนี่ยประชาชนตาดำๆเนี่ยนะอาจารย์นะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะหลีกเลี่ยงไม่ได้จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอย่างในโลกนี้อย่างในอเมริกานี่ก็เคยมีอันนั้นมันเป็นเรื่องของภายในของเขาเนี่ยเรื่องสงครามกลางเมืองยุคลินคอนเนี่ยนะโอเคอันนั้นก็มันเป็นในเรื่องมันไม่มีการแทรกแซงอะไรเนี่ยเรื่องส่วนตัวอันนี้มันก็จบกันเร็วแล้วก็เคลียร์กันได้ง่ายนะก็ตายกันแย่อะนะแล้วก็หลายๆเรื่องนะในฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะอันนั้นเขาก็เป็นเรื่องที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันก็เรื่องส่วนตัวเขาตอนนี้ไอ้การแทรกแซงแต่ละฝ่ายเนี่ยถือหางแต่ละฝ่ายเนี่ยหนักกว่าเรื่องส่วนตัวนะอาจารย์เรื่องส่วนตัวเนี่ยมันจบเร็วหรือเคลียร์กันได้แพ้ก็รู้ว่าแพ้แต่ไอ้การถือหางกันเนี่ยนะผมว่ามันไม่เบาเลยอาจารย์ครับอย่างซีเรียเนี่ยแล้วความเดือดร้อนไอ้จุดสิ่งที่เดือดร้อนก็คือประชาชนตาดำๆนี่เองนะต้องแตกสันกระสั่นเซนไปอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้มีใครมั่งฮะอยากจะไปอยู่ที่อื่นเพราะเคยชินอยู่ที่เราอาศัยอยู่แล้วเนี่ยไม่มีใครอยากไปหรอกครับถ้าไม่จำเป็นใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นนี่แหละครับเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยนะผมไม่อยากให้เกิดในบ้านเราหรอกครับเชิญอาจารย์ได้แต่ในการไม่อยากให้เกิดเนี่ยถามว่าจะทำอย่างไรล่ะเพราะเราประชาชนคนไทยเนี่ยไม่มีผู้ใดไม่มีกำลังไม่มีความสามารถที่จะยับยั้งเพราะปัญหาประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาการเมืองมันเป็นปัญหากษัตริย์ไงเข้าใจไหมเมื่อเป็นปัญหากษัตริย์แล้วเราจะแก้ปัญหายังไงผู้รักเรียบร้อยเราพูดก็ไม่ได้ไงแค่พูดบอกเนี่ยพระองค์ท่านอย่ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองการปกครองได้ไหมติดคุกแล้วอ่ะคุณพูดแค่นี้โดนแล้วนะ2ปี6เดือนถ้ารับสาภาพนะคุณรับตัดไปแล้วจะแก้ได้ตรงไหนอ่ะแต่กษัตริย์เนี่ยอยู่เบื้องหลังวางแผนให้คนฆ่าการวางแผนให้คนปั่นป่วนวุ่นวายกษัตริย์ทำได้ทุกอย่างแต่เราพูดไม่ได้ว่าท่านอย่าทำเราก็พูดไม่ได้ไงดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยภายนอกอ่ะพูดง่ายภายในบ้านเนี่ยวันนี้มันแก้ปัญหากันไม่ได้เพราะในบ้านเนี่ยพูดง่ายท่านในครอบครัวพ่อกับแม่เป็นศัตรูกันลูกก็ถือข้ามคนละฝ่ายแล้วใครจะเป็นคนกลางแก้ล่ะประเทศในบ้านไม่มีแล้วต้องอาศัยคนนอกบ้านไงของเราก็เหมือนกันในประเทศเนี่ย
แล้ววันนี้มันอันตรายมันไม่ใช่กลายเป็นว่าสมัยก่อนเนี่ยจะรบกันระหว่างประเทศต้องกษัตริย์ต่อกษัตริย์รบกันใช่ไหมในประเทศก็หมายว่าต้องไอ้คนชั้นบนรบกันกับชั้นล่างต่างวันนี้มันไม่ใช่แล้ววันนี้ความขัดว่าชุดนะพระกับพระเนี่ยอาจจะเปลือกจีวรถือปืนแทนบาทมายิงกันจะว่าอย่างไรมันก็เป็นจุดเริ่มต้นได้นะเพราะมันอยู่ควายกันทั้งนั้นนะใช่ไหมวันนี้ที่ผมบอกว่ามันสามขั้วอำนาจขั้วอำมาตย์ขั้วคสช.ขั้วทักษิณแล้วมันสองขั้วอำมาตย์อำมาตย์ก็สองขั้วนะขั้วพี่ชายกับขั้วน้องสาวการเมืองก็สองขั้วขั้วเพื่อไทยขั้วประชาธิปัตย์มวลชนก็สองขั้วเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองพระก็สองขั้ววันนี้ผมตั้งใจครับพระอมาตย์กับพระไม่อมาตย์เนี่ยแล้วพร้อมที่จะเปิดฉากทะเลาะกันได้ทุกเวลาเข้าใจมั้ยเพียงแต่วันนี้ยังไม่ลงมือถืออาวุธเข้าฆ่ากันเท่านั้นเองแต่ไม่รู้วันไหนอ่ะเพราะว่าถ้ามันเกิดตรงจุดใดเนี่ยมันสามารถเป็นชนวนสงครามได้หมดมันไม่ใช่ว่าอมาตย์ต่ออมาตย์ต้องฆ่ากันก่อนมันไม่ใช่ว่าการเมืองกับการเมืองต้องฆ่ากันก่อนนะมวลชนฆ่ากันก่อนก็ได้พระฆ่ากันก่อนก็ได้ใช่ไหมอมาตย์ต่ออมาตย์เนี่ยลงมือนะรบกันก่อนก็ได้มันเกิดได้ทั้งหมดแต่นี่ใช่ไหมแล้วพอเกิดจุดใดแล้วก็ทีนี้มันก็รุมกันทั้งสองฝ่ายถ้าพอพระเสื้อแดงกับพระเสื้อเหลืองลงมือกันไอ้มวลชนเสื้อแดงก็เข้าฝ่ายพระแดงมวลชนเสื้อเหลืองก็พระเหลืองพรรคการเมืองแดงก็เข้าแดงพรรคการเมืองเหลืองก็เหลืองทีนี้มันก็ลงมือกันอ่ะทีนี้ก็ตะลุมบอลกันทั้งประเทศอ่ะทีนี้เข้าใจไหมอ่ะมันรอแต่ว่าวันนี้ชนวนมันยังไม่ถูกจุดเท่านั้นเองคือมันคุกรุ่นเหมือนกับลาวาใต้ภูเขาไฟนั่นแหละเข้าใจไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันนะดังนั้นเราต้องดับเสียก่อนแค่นั้นเองทีนี้ดับเราจะทำเองได้ที่ไหนอ่ะมันต้องอาศัยนานาชาติเราต้องเรียกร้องสร้างกระแสนานาชาติว่าวันนี้คุณเริ่มมาเข้าแทรกแซงได้แล้วคุณอย่ามานั่งแบบไม่แทรกแซงอ่ะเพราะคุณบอกไม่แทรกแซงไม่แทรกแซงสุดท้ายคุณก็แทรกแซงอยู่ดีอย่างขมิ้นแดงอ่ะสาประชาติบอกไม่แทรกแซงไม่แทรกแซงพอคนตาย3ล้านแล้วสุดท้ายก็แทรกแซงอยู่ดีแล้วถามอ่ะ3ล้านตายไปแล้วคืนได้เหรอแล้วถ้าแทรกแซงตั้งแต่ก่อนน่ะมันไม่จบอ่ะใช่มั้ยมันไม่ต้องตายทั้ง3ล้านน่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันน่ะวันนี้ประเทศไทยคุณเข้ามาแทรกแซงซะก่อนใช่มั้ยคือการแทรกแซงเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าประยุทธ์ได้เลือกตั้งไอ้ประยุทธ์เลือกตั้งประยุทธ์ตายไปยังมันแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาไม่เกิดจากประยุทธ์มันเกิดจากกษัตริย์วันนี้กดดันเนี่ยก็ต้องมากดดันระบบกษัตริย์ว่าเลิกยุ่งการเมืองการปกครองกษัตริย์เนี่ยป่วยใกล้ตายแล้วแต่ระบบที่วางไว้ยังเดินต่อวันนี้นานาชาติก็ออกมาบอกเฮ้ยองคมนตรีทั้งหลายมึงเลิกมึงอย่าเอาระบบกษัตริย์มากดหัวประชาชนนะไอ้คสช.ทหารทั้งหมดเลิกยุ่งนะตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยนะให้สหประชาชาติเข้ามาทำแบบเขมรนั่นแหละเอามาเขียนแล้วควบคุมการเลือกตั้งเลยเนี่ยตรงนี้มันก็จบไงนะเพราะไอ้กษัตริย์วันนี้มันหมดสภาพแต่ว่าไอ้ที่มันวางระบบเอาไว้มันยังเดินไงระบบมันยังอยู่ไอ้ตัวกษัตริย์จะไปแล้วแต่ระบบยังอยู่เข้าใจมั้ยแต่วันไหนกษัตริย์ตายนั่นแหละทีนี้แหละมันจะลงมือชิงกันเข้าใจมั้ยมันเท่ากับว่าไอ้เชื้อเพลิงเนี่ยมันกองอยู่เต็มหมดแล้วรอแต่จุดไม้ขีดกษัตริย์ตายวันไหนก็จุดไม้ขีดเนี่ยปัญหานี้วันนี้มันมองกันออกแล้วไงผู้รักใจเข้าใจปัญหาประเทศไทยมันอยู่ที่ว่านานาชาติคุณอย่านั่งมองอาเซียนก็ทั้ง9ประเทศบอกนั่งมองมันเกิดสงครามขึ้นมาคุณก็รับหมดอ่ะลาวกับกัมพูชาเนี่ยต้องรับคนเป็นแสนเป็นล้านน่ะพม่าเอ่ยมาเลยเอ้ยไอ้คนที่มีไอ้เส้นสายอยู่ทางใต้มันก็ไปมาเลยใช่มั้ยพวกมุสลิมก็ไปมาเลยไอ้ตะวันตกก็เข้าพม่าไอ้ตะวันออกก็เข้าเขมรอีสานก็เข้าลาวไงก็เหมือนซีเรียไม่เห็นแต่ตัวอย่างแล้วมันไม่ใช่ไปตุรกีมันไม่ใช่ไปไอ้จอร์แดนมันลามไปถึงยุโรปหน่อยไปหน่อย
ใจไหมนี่แล้วของเรามันยิ่งกว่านะเพราะซีเรียมันพลเมือง20กว่าล้านไอ้ของเราตั้งเกือบ70ล้านน่ะกูรักใจเวลาอพยพเนี่ยมันไม่ใช่อพยพกัน 2-3 แสนน่ะของเราอาจอพยพกันเป็น10ล้านน่ะเพราะอะไรพอลงมือรบกันน่ะมวลชนมันก็จะฆ่ากันเองด้วยไงนะไอ้แต่ก่อนเนี่ยมันถือตีนตบกับถือมือตบใส่กันไอ้ทีนี้มันก็จะถือปืนใส่กันนะไอ้เสื้อเหลืองมันก็เกลียดเสื้อแดงมึงก็ฆ่าเสื้อแดงก็มันไส้มันก็จะฆ่าเสื้อเหลืองทีเนี้ยโอ้ชิบหายอ่ะทีเนี้ยมันไม่ใช่รัฐบาลรบกับประชาชนแบบซีเรียนะไอ้นี่ประชาชนก็จะรบกันเองด้วยพระก็จะรบกันเองด้วยอ่ะวันเนี้ยถามว่าพอลงมือยิงกันเนี่ยถามไอ้พระข้างเนี่ยมันใช่พุทธะอยู่ไอ้พุทธะมันก็ต้องเตรียมกำลังมาสู้ไงทีเนี้ยวัดมันก็ต้องตั้งบังเกอร์แล้วทีเนี้ยเข้าใจไหมอ่ะเออวัดปากน้ำก็ทีนี้ไม่ใช่รถโบราณทีนี้ต้องเตรียมรถหุ้มเกราะทีเนี้ยเข้าใจไหมไม่จิ๊บหายประเทศนี้ผู้รักตายไอ้นี่มันไม่ใช่พูดเล่นนะครับมันเป็นสิ่งที่จะเกิดได้นะวันนี้เงื่อนไขมันมีพร้อมหมดทุกอย่างครับเจอนะครับก็เหตุการณ์ต่างๆมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นหลายๆด้านนะฮะแล้วไอ้ประยุทธ์มันก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะร่างไว้ไม่ได้ไม่เพื่อต่ออำนาจไอ้ทุเรศเขายังกับประชาชนเขาโง่เง่าไม่รู้เรื่องนะอาจารย์นะมันพูดถูกไหมด่างมันมันพูดแล้วไม่ต่ออำนาจเนี่ยมันอาจจะลงอ่ะแต่ประวิตรมันรับรองได้ไหมอ่ะวันนี้ประวิตรมันทำท่าจะขึ้นนะคุณรักใจดูให้ดีดิเอาออกมาอย่างนั้นเลยนะครับเออไอ้ประวิตรเนี่ยวันนี้เนี่ยมันขึ้นหม้อมาเดี๋ยวนี้ตำรวจเนี่ยไอ้จักทิพย์ก็คนของมันไอ้ศรีวราก็คนของมันไอ้ที่จะไปจับพระจุลเนี่ยถามว่าไอ้จักทิพย์จะจับเหรอก็ประวิตรมันสั่งเพราะพระจุลมันตีไอ้ประวิตรบอกว่าซื้อขายตำแหน่งกันในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลเอกพลเอกใครอ่ะพลเอกมันต้องทหารบกมันไม่ใช่ฐานเรือไม่ใช่ฐานอากาศไม่ใช่ตำรวจไอ้พลเอกที่ว่าเนี่ยดูแลสำนักงานตำรวจใครก็ประวิตรเนี่ยแล้วก็ข่าวมันก็มาอยู่ตลอดอ่ะตั้งแต่จากทิพย์ชัยจินดาขึ้นไปเป็นผบ.ตร.เนี่ยถามว่าไปจากใครประวิตรครับไอ้ศรีวราจากพลตำรวจตรีนะพรวดเดียวไปพลตำรวจเอกรองผบ.ตร.ไปจากใครก็ประวิตรแต่ผบ.ทบ.เนี่ยไอ้ประวิตรมันก็หักไอ้ประยุทธ์เนี่ยในที่สุดนะไอ้ผบ.ทบ.คนปัจจุบันเนี่ยพลเอกอะไรอ่ะธีรชัยนาควานิชมันก็กลายเป็นของประวิตรวันนี้แล้วไอ้เรื่องข้อที่16เนี่ยไอ้ช่วง5ปีเปลี่ยนผ่านก็ไอ้ประวิตรวันนี้สวสรรหาก็ไปจากประวิตรนะใช่ไหมแล้วประวิตรวันนี้มันก็ไปอิงรัสเซียนะผู้ได้หาแรงหนุนจากรัสเซียก็ไอ้ประวิตรนะไอ้ประวิตรมันจะขึ้นประยุทธ์มันไม่ได้พูดคนอื่นนะมันพูดตัวมานะมันไม่คิดสืบทอดอำนาจแต่มันไม่บอกว่าคสช.คนอื่นเช่นประวิตรไม่สืบทอดอำนาจแล้ววันนี้เราเห็นน่ะไอ้ประวิตรเนี่ยวันนี้มันแสดงบทบาทมันจะสืบทอดอำนาจใช่ไหมถ้าหากว่าเลือกตั้งเนี่ยมันต้องคุมได้มันก็คิดว่าเนี่ยหลังเลือกตั้งแล้วคสช.ยังมีอำนาจนะประยุทธ์อาจจะลงแต่ประวิตรมันก็ยังคุมต่อใช่ไหมโดยเฉพาะสว.มันบอกต้องมาจากการสรรหาและสว.ต้องมีอำนาจในการโหวตเลือกนายกด้วยอ้าวเห็นไหมอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะตามช่วงชิงกันว่าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยอำมาตย์ก็ต้องเอาคนของตัวเองเป็นรัฐบาลในช่วง5ปีคสช.ก็ต้องการตรงนี้ไอ้ฝ่ายเราก็ต้องการว่าอยู่ตรงนั้นเหมือนกันวันนี้มันเป็น3ขั้ว3เส้าเนี่ยในช่วง5ปีเปลี่ยนผ่านเนี่ยใครเป็นรัฐบาลนั่นแหละได้เปรียบไงเข้าใจมั้ยเพราะมันเปลี่ยนผ่านรัฐการใช่มั้ยนี่มันเห็นชัดอยู่เนี่ยและถ้าหากว่าไอ้สามขั้วใหญ่เนี่ยพอภูมิพลสวรรคตปุ๊บเนี่ยลงมือชิงกันแล้วเปิดศึกกันแล้วและทีนี้ก็มวลชนเอ่ยพระเอ่ยโอ้ทหารเอ่ยตำรวจเอ่ยฝ่ายใครก็ฝ่ายมันชิบหายครับเห็นไหมตรงนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้คนใหญ่ไม่มีแล้วอ่ะพอกษัตริย์ตายมันไม่มีกษัตริย์ไงเข้าใจไหมเป็นประเทศที่ปลดผู้นำอ่ะทีนี้มันก็ชิงกันเป็นผู้นำอ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะการชิงกันเป็นผู้นำอ่ะใช่ไหมไอ้ประวิตรมันก็ต้องการชิงอ่ะ
มันไม่ได้คิดจะเป็นกษัตริย์แต่มันคิดว่าคนที่มันสนุนขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วมันก็เป็นอมาตย์ใหญ่เข้าใจมั้ยมันก็เหมือนกับโจโฉสถาปนาไอ้จินไอ้นั่นฮ่องเต้นั่นแหละใช่ไหมเออฮ่องเต้มันก็อยู่ใต้โจโฉอ่ะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยฮ่องเต้ไทยเนี่ยถ้าใครเนี่ยเป็นคนดันขึ้นไปเนี่ยถ้าสมมติไอ้เทพทางขึ้นไปเนี่ยอำนาจใหญ่ก็คือกลุ่มเปรมใช่ไหมมีอำนาจเหนือฮ่องเต้ฮ่องเต้หญิงแต่ถ้าว่าไอ้พี่ชายขึ้นไปโดยการสนับสนุนของคสช.ประวิตรประวิตรมันก็มีอิทธิพลน่ะใช่ไหมอ่ะมันก็กลายเป็นโจโฉโจโฉประเทศไทยทีเนี้ยเออเนี่ยวันนี้มันชิงกันอ่ะเออแต่ถ้าภูมิพลยังอยู่มันก็ยังไม่ชิงกันดิใช่ไหมอ่ะเออคสช.ก็ต้องขึ้นกับภูมิพลเปรมก็ขึ้นกับภูมิพลเออเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่ชิงอ่ะแต่วันนี้ภูมิพลใกล้สวรรคตแล้วไงเนี่ยตรงนี้ตามควายตามมันก็เตรียมกำลังกันอ่ะใช่ไหมแล้วเราคอยดูเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเกมชิงอำนาจเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยดูสิออกมาอย่างไรอ่ะเนี่ยวันนี้ก็เห็นแล้วเห็นข่าวรางแล้วนี่จะออกมาอย่างไรอ่ะผ่านประชามติหรือไม่ผ่านประชามติใครไม่ต้องการให้ผ่านประชามติใครต้องการให้ผ่านประชามติผ่านประชามติเรียบร้อยแล้วใครจะได้เป็นรัฐบาลนี่ตรงเนี้ยเนี่ยคำถามรัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างที่ผมพูดเนี่ยผมมองนะว่าเป็นเกมชิงอำนาจคนที่สั่งให้ร่างเนี่ยก็คืออำมาตย์เปรมมันไม่ใช่ประยุทธ์ถ้าสมัยบวรศักดิ์นั่นแหละประยุทธ์แต่มีชัยเนี่ยมาจากอำมาตย์เปรมอำมาตย์เปรมให้มีชัยร่างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ผ่านประชามติจุดประสงค์ก็ถ้าไม่ผ่านประชามติก็จะกดดันให้ประยุทธ์ต้องลาออกและเอาคนของตัวเองขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลในช่วงเปลี่ยนผ่านก็หมายความเป็นคนของเปรมนี่ตรงนี้ทีนี้ประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญนี้ไม่ผ่านเพราะประยุทธ์ก็รู้แล้วอ่านไม่ผ่านประยุทธ์ก็บอกว่าเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วของประยุทธ์คืออะไรอ่ะเตรียมไว้แล้วของประยุทธ์เนี่ยเพราะรัฐนูนนี้ไม่ผ่านจะหยิบฉบับใดมาใช้หรือประยุทธ์จะลาออกถ้าลาออกเนี่ยแล้วประยุทธ์จะคุมอำนาจในช่วง5ปีได้ที่ไหนอ่ะประวิตรไม่ยอมหรอกประยุทธ์ลาออกประวิตรขึ้นก็ได้ใช่ไหมเพราะรัฐนูนไม่ผ่านเนี่ยประยุทธ์แสดงสปิริตลาออกจากนายกมีแสดงความรับผิดชอบกฎหมายสูงสุดไม่ผ่านต้องรับผิดชอบเพราะลาออกสนช.ก็เลือกให้ประวิตรขึ้นมาและทีนี้ประวิตรนี่ก็หยิบรัฐนูนฉบับใดมาใช้หยิบของมีชัยหรือของบวรศักดิ์มาใช้แล้วจะว่าไงอ่ะพอมาใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมายถึงว่าพอเลือกตั้งมีรัฐบาลรัฐบาลนายกก็เป็นคนของเขานั่นแหละอาจจะตัวประวิตรเองก็ได้ถามชื่ออยู่ในพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมพรรคเพื่อไทยเนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับอย่างฉบับมีชัยเนี่ยไม่มีทางหรอกเพื่อไทยเนี่ยได้สักร้อยกว่าคะแนนร้อยกว่าเสียงก็ถือว่าดีแล้วตั้งไม่ได้ก็ตั้งไม่ได้ในที่สุดไอ้ประวิตรมันก็ขึ้นเป็นนายกแล้วพอกษัตริย์คุยพลสวรรคตมันก็เอาคนที่มันต้องการสนับสนุนให้ขึ้นเป็นรอตีนี่เห็นไหมมันต้องอ่านอย่างนี้ส่วนจะผิดหรือถูกจะตรงนะแค่ไหนนะก็เป็นอีกเรื่องนะแต่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญมันเป็นไปปกติธรรมดามันไม่ใช่เปรมชิงอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่หรอกอย่าไปตรงนั้นเลยเพราะไอ้ที่ล้มรัฐบาลยิ่งลักอะไรมันเกมชิงอำนาจกันทั้งนั้นจัดการควายตรงข้ามเพื่อเอาตัวของตัวเองขึ้นไปเนี่ยและยิ่งตอนนี้กษัตริย์ใกล้จะสวรรคตเนี่ยใครมันก็ต้องการช่วงจริงที่ให้คนของตัวเองที่ตัวเองสำนึกขึ้นเป็นกษัตริย์นี่ตรงเนี้ยแล้วเราเนี่ยก็ช่วงชิงเหมือนกันแต่เราช่วงชิงไม่ให้มีกษัตริย์เข้าใจมั้ยมันเป็นสามเจ้า เราไม่ใช่ช่วงชิงสังกษัตริย์คนที่3นะเปรมมันต้องการสนับสนุนน้องสาวประวิตรมันสนับสนุนพี่ชายแต่เราเนี่ยไม่ใช่สนับสนุนคนที่3เราสนับสนุนให้ไม่มีเลยมันก็เป็นสามเจ้าอ่ะผู้รักใจเข้าใจมั้ยครับอาจารย์ได้ยินครับครับได้ยินครับได้ยินครับคือ
ไอ้เกมที่เขาจะกำหนดอะไรอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยแหละครับนะโอเคเขาก็ต้องกำหนดเขาอย่างนั้นเขาก็ต้องเป้าหมายหรืออะไรของเขาต้องตั้งไว้แบบนั้นนะแล้วตอนนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์เนี่ยนะมันปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เขาตั้งใจหรือเปล่าหรือพวกเราเนี่ยต้องการประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยทำได้แค่ตาปิดๆไม่มีอะไรโต้ตอบเลยนะครับอาจารย์มีผู้รักประชาธิปไตยเขาเนี่ยที่เขาทำก็ไม่เห็นนะตั้ง10กว่าปีมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นตามที่เขาต้องการเนี่ยคือพูดง่ายว่ากษัตริย์เนี่ยพอทักษิณเข้าสู่การเมืองเขาห้ามทักษิณไม่มาทักษิณไม่ความมาตั้งพรรคแล้วเขาก็ลงมือจะฆ่าทักษิณทักษิณก็เนี่ยเห็นนะให้สัมภาษณ์บ่อยถูกลอบฆ่าตั้งกี่ครั้งน่ะเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะเป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้เอาวางแผนระเบิดเอาทักษิณไม่ตายเอาวางแผนซุ่มยิงด้วยสไนเปอร์ก็ไม่ได้ยิงจังหวะไม่ให้เอาวางระเบิดคาร์บอมเอาทักษิณก็กลับเดินทางก่อนเวลาเอาในที่สุดเคลื่อนไหวมวลชนเนี่ยให้มวลชนแปะลิ้มออกมาเนี่ยหวังจะกดดันด้วยมวลชนเอาทักษิณก็ไม่ออกในที่สุดเอาทหารมายึดอำนาจเอายึดอำนาจแล้วยุบพรรคแล้วตัดสินจำคุกทักษิณแล้วมันไม่จบไงมันไม่ได้เป็นไปตามแผนของเขาไงถ้ามันเป็นไปตามแผนของเขาก็เหมือนกับแบบ14ตุลาล้มถนอมประพาสจบไงแต่นี่มันไม่จบไงเพราะทักษิณน่ะมันไม่ใช่เผด็จการทหารทักษิณเป็นทุนโลกาภิวัตน์มันเป็นปัจจุบันเป็นตัวแทนยุคสมัยแล้วทีนี้มันจะทำลายปัจจุบันทำลายได้เหรอทำลายทุนโลกาภิวัตน์ทำลายทักษิณได้มันก็ไม่จบไงเข้าใจมั้ยอ่ะว่าโลกาภิวัตน์มันทั่วโลกวันนี้ถ้าทำลายโลกาภิวัตน์วันนี้คุณยกเลิกการใช้โทรศัพท์มือถือดูสิลองดูหน่อยสิได้ไหมอ่ะดูสิประเทศไหนเก่งออกมาหน่อยสิเออเนี่ยว่าประเทศของเราไม่ต้องการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นประเทศอีกนะบอยคอตเลยไม่เอายกเลิกประเทศนี้ไม่ใช่ทำได้ไหมอ่ะไอประเทศลีลาหลังที่สุดยังทำไม่ได้ตัวไอภูฐานยังทำไม่ได้เลย เออไอนี่ก็เหมือนกันน่ะคิดจะฆ่าตัวแต่โทโลกาภิวัตน์จะทำลายโลกาภิวัตน์มันจะทำลายได้เหรอวันนี้ต่อให้รื้อพื้นจนคิดขันจิ๋มซีฮ่องเต้มามันก็ทำไม่ได้อย่าว่าแต่ภูมิพลเลยเข้าใจมั้ยเพราะมันเป็นกฎวิวัฒนาการมันเป็นกฎธรรมชาตินะเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติของสังคมเนี่ยปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขัดเกี้ยวกันมา10กว่าปีแล้ววันนี้เห็นมั้ยเพราะมันไม่เป็นไปตามที่เขาวางแผนแล้วไอ้ครั้งนี้ที่เขาวางแผนก็เหมือนกันมันจะเป็นไปตามที่เขาวางแผนไหมอ่ะไอ้ที่ว่าเขาเนี่ยหมายความเรื่องรัฐธรรมนูญหาทางว่าจะชิงเป็นรัฐบาลในช่วง5ปีอะไรตรงเนี้ยไอ้เรามันก็เตรียมอยู่เหมือนกันไม่ใช่เราไม่ทำเดี๋ยวไอ้การที่ผมเสนอว่าวันนี้เนี่ยเราต้องสร้างกระแสให้ชาวโลกให้นานาชาติทั่วโลกหันมามองแก้ปัญหาประเทศไทยนี่ก็คือเราทำเราต้องการที่ให้หยุดสงครามกลางเมืองโดยที่เราไม่ต้องลุกขึ้นสู้ก็ถึงขั้นลุกขึ้นสู้แล้วเนี่ยมันล่อแหลมที่จะเกิดสงครามกลางเมืองเพราะถ้าลุกขึ้นสู้จบมันก็จบถ้าลุกขึ้นสู้ไม่จบเนี่ยแล้วเราจะเดินเข้าคุกหรือว่าจะเดินเข้าตะแลงแกงเหรอเราก็ต้องหาที่มั่นเนี่ยหาจังหวัดหาชนบทเนี่ยทีนี้เราก็ต้องติดอาวุธกันแล้วต้องรบกันแล้วทีนี้เข้าใจไหมพอถึงขั้นนั้นแล้วหยุดยากครับเนี่ยคือสิ่งที่เราทำไงวันนี้ที่เราทำก็คือหนึ่งสร้างกระแสให้นานาชาติเข้ามาแทรกแซงประเทศไทยด้วยการกดดันกษัตริย์ไม่ใช่กดดันประยุทธ์กดดันกษัตริย์นะให้ระบบกษัตริย์ถอยออกไปอย่ามายุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองการปกครองตรงนี้นะถ้าสำเร็จได้ตรงนี้ก็มันยุติเนี่ยปัญหาถ้าวันนี้เนี่ยกษัตริย์ประกาศบอกว่าถอนตัวไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองการปกครองแล้วขอเป็นกษัตริย์ขึ้นหิ้งอยู่แบบญี่ปุ่นจบเนี่ยใช่ไหมไอ้เหลืองก็หายไปเลยทีนี้ไอ้อมานก็ไม่ต้องยุ่งแล้วทีนี้ไอ้ประชาธิปัตย์ไอ้กบพศก็หายหมดไอ้พันธมิตรก็หายหมดเพราะไอ้พวกนี้มันออกมาด้วยกษัตริย์ไงมันไม่ใช่ออกมาเองใช่ไหมเออพอไอ้ลูกพี่ใหญ่หัวหน้าใหญ่มันไปมันก็จบไงแล้วทีนี้ก็มันไม่มีแหละที่จะออกมาไอ้ที่ไอ้ผู้นั้นต่อต้านกันแบ่งเป็นสองฝ่ายกันไม่มีไอ้ฝ่ายเราก็แล้วจะไปรบกับใครอ่ะถ้ากษัตริย์ก็อยู่งั้นเราก็ไม่มีมันไม่มีเป้าไงไอ้ทีนี้สหประชาชาติก็เข้ามาร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกับโน่นน่ะเหมือนกับไอ้ตีมอเหมือนกับไอ้ในกัมพูชาเนี่ยมาเขียนรัฐธรรมนูญที่เป็นสากล
แล้วก็องค์กรอิสระเนี่ยก็ยกเลิกไอ้พวกเฮงช่วยนี่ไปให้หมดก็ตั้งขึ้นมาใหม่เอาคนที่เป็นกลางบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆโดยมีสภาชาติเข้ามากำกับดูแลไงกกต.ก็ไม่ใช่กูก่อนการเลือกตั้งไอ้พวกนี้และในที่สุดเนี่ยมันก็มีการเลือกตั้งรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งจบปัญหาเนี่ยใช่ไหมถ้าการเมืองเนี่ยแก้ปัญหาการเมืองมันแก้กันได้แต่ปัญหาที่แก้ไม่ได้มันไม่ใช่การเมืองมันกษัตริย์เนี่ยมันแก้ไม่ได้แก้กษัตริย์ใครจะแก้ได้ใช่ไหมเนี่ยมันเกินความสามารถที่คนไทยจะแก้ไขได้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยว่าเรื่องของประเทศไทยนานาชาติอย่าไปยุ่งให้คนไทยแก้กันดิถ้ามันแก้กันได้มันแก้กันนานแล้วก็รู้เนี่ยวันนี้ถามว่านานาชาติเนี่ยมันจะตาบอดหูหนวกจนไม่รู้เหรอมองไม่เห็นว่าปัญหาประเทศไทยเกิดจากกษัตริย์เนี่ยแล้วเมื่อรู้เกิดจากกษัตริย์แล้วจะให้คนไทยแก้ยังไงอ่ะคุณต้องช่วยมาแก้วันนี้เราเรียกร้องให้คุณมาแทรกแซงวันนี้เราไม่ได้เรียกร้องให้คุณไม่มาแทรกแซงเราเรียกร้องให้คุณมาแทรกแซงนี่คือสิ่งที่เราจะทำไงแต่ถ้าทำไม่ได้เขาไม่มาแทรกแซงเราก็เตรียมลุกขึ้นสู้ดูแลได้ใช่ไหมก็ทายทฤษฎีการไปวัดแปรตีทุนนิยมเสรีอาศัยทุนโลกาภิวัตน์อาศัยประชาชนตาสว่างที่เราเตรียมไว้เป็นพลังดันใช่ไหมเป้าหมายก็ล้มระบบกษัตริย์ใช่ไหมใช้แนวทางนอกสภาเป็นแนวทางหลักยุทธศาสตร์สะสมกำลังรอคอยการลุกขึ้นสู้เมื่อมีความพร้อมแล้วก็เตรียมสองขั้นยุทธศาสตร์ถ้าลุกขึ้นสู้ไม่จบถูกปราบเราก็ไปยุทธศาสตร์ขั้นที่สองทำสงครามกลางเมืองนั่นในที่สุดนู่นไปแบบซีเรียนั่นแหละเพราะเราทำอย่างอื่นไม่ได้คนไทยอ่ะทำได้แค่นี้เลยเตรียมลุกขึ้นสู้อย่างเดียว ไม่ใช่เตรียมเลือกตั้งเลือกตั้งมันได้ข้อสรุปแล้วจ้ะ22พฤษภาที่คสช.ยึดอำนาจเนี่ยมันเป็นข้อสรุปสุดท้ายแล้วสำหรับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าจะมีรัฐธรรมนูญได้พวกเราเนี่ยก็เราไม่ว่าหรอกใครจะเลือกตั้งแล้วเราก็พวกเราแต่อย่าไปหวังว่าจะแก้ปัญหาประเทศไทยด้วยการเลือกตั้งเลือกมาตั้งกี่ครั้งอ่ะชนะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเอ้านะล้มไปเอ้าเลือกใหม่มาเป็นพลังประชาชนเอ้าล้มไปเลือกใหม่มาเป็นยิ่งลักษณ์เอ้าถูกยึดอำนาจไปแล้วมันจะกี่หนอ่ะ3หนไม่พอเออสำหรับบทสรุปเนี่ยยังหวังว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะไปเอาชนะระบอบกษัตริย์มีที่ไหนอ่ะแล้ววันนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าสู้อยู่กับกษัตริย์เนี่ยก็ไปกินแกลบเถอะนะถ้าใครจะเป็นนักต่อสู้ยังวันนี้ยังไม่รู้ว่าสู้อยู่กับกษัตริย์เนี่ยถามว่ายังเป็นนักต่อสู้หรือผู้รักยาใช่ไหมครับอาจารย์ครับไอ้ที่ว่าไอ้ก็ปล่อยโอกาสอย่าให้สหประชาติเข้ามาเลยให้แก้กันเองเนี่ยมันจะแก้กันยังไงในเมื่อเขาเป็นผู้กําหนดสังคมครับเป็นผู้กําหนดกติกาและเขากําหนดอะไรออกมามันก็ข้างตัวเองหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปแก้ยังไงใช่ไหมเราก็เห็นชัดๆอยู่แล้วหลายๆอย่างเนี่ยใช่ไงตายขึ้นมาก็เอาแต่ตัวเองทั้งนั้นนะคนอื่นไม่ช่างแม่ประชาชนช่างแม่มันมันจะแก้กันยังไงอาจารย์ใช่ไหมครับถ้าเราใช้สิทธิเสรีภาพในการเรียกร้องก็เรียกร้องให้อภิสิทธิ์ลาออกได้แต่เรียกร้องให้กษัตริย์ลาออกได้อะก็นี่แหละมันก็กำหนดเข้าข้างตัวเองอย่างมากเลยนะเขียนกฎหมายว่าอย่างนั้นอ่ะนะอย่างเนี้ยแล้วจะพูดสรุปเลยคือการกำหนดสิ่งที่เข้าข้างตัวเองสุดๆเลยอ่ะนะอย่าลืมนะอาจารย์นะตีมอร์เนี่ยนะมาก่อนอินโดนีเซียเป็นของอินโดนีเซียเขานะใช่อินโดนีเซียปกครองนะแล้วเขาแยกปกครองออกไปปกครองตัวเองเพราะอะไรเพราะโดนกดขี่คูรีดมากแล้วเขาก็สู้นะมาจากการกดขี่คูรีดเหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็อาศัยสหประชาติแล้วอะไรเนี่ยเขาก็เก่งอยู่พอสมควรอยู่นะโปรตุเกสเจ้าอาณานิคมมาแทรกแซงไงโปรตุเกสเสนอให้สหประชาติเนี่ยจัดลงประชามตินั่นแหละลูกพี่เก่าเขาว่าไม่มีใครแทรกแซงวันนี้ปล่อยให้คนติมอร์วันนี้ก็อินโดนีเซียฆ่าหมดเกาะแล้วเพราะติมอร์มีกี่คนล่ะใช่ไหมแต่ที่อินโดนีเซียทำไม่ได้ถนัดก็ติดโปรตุเกสโปรตุเกสเป็นเจ้าอาณานิคมเก่าไงแล้วในที่สุดโปรตุเกสก็ใช้อิทธิพลในการที่เสนอให้สหประชาติเข้ามาแทรกแซงไงนั่นก็ตีมอร์เนี่ยนะ
ติมอร์นี่ไม่ใช่เล็กนะอาจารย์ถ้าติมอร์ตะวันตกตะวันออกรวมกันแล้วเนี่ยเท่าพอๆกับประเทศไทยเลยนะตอนนี้มันแบ่งเป็น2ติมอร์แต่มันติมอร์ตะวันออกไงมันแบ่งติมอร์เป็น2ข้างน่ะแล้วติมอร์ก็ฆ่ากันเองอ่ะเห็นไหมนี่แต่มันจบได้ด้วยต่างชาติแทรกแซงใช่ไหมอ่ะติมอร์ครับอินแล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะออสเตรเลียก็ต่อต้านอินโดนีเซียมาตลอดนะกรณีติมอร์ใช่ไหมก็แต่สุดท้ายเนี่ยส่งกำลังสหประชาชาติเข้าไปรักษาสันติภาพไม่เห็นไปเนี่ยนั่นนะและต่างชาติแทรกแซงไหมอ่ะติมอร์เนี่ยไม่ใช่ปล่อยติมอร์แก้ปัญหากันเองเห็นไหมตอนนี้ว่ากันตรงๆเลยนะอาจารย์ติมอร์ในเวลาเนี่ยนะออสเตรเลียเขาครับควบคุมเต็มๆแล้วล่ะนะเต็มๆเลยละอ่ะเอากันอย่างนี้แล้วกันนะโอเคไม่เป็นไรแล้วไม่คุยกันแล้วเราคุยของเราดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างมันก็มีใช่ไหมอ่ะตัวอย่างพูดเลยปัญหาในประเทศที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เลยมันต้องอาศัยภายนอกต้องเข้ามาแทรกแซงเขมรก็เหมือนกันเห็นไหมเขมรเวียดนามมาแทรกแซงแล้วสหประชาชาติก็เข้ามาในสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้เขมรแก้ปัญหากันเองถ้าแก้ปัญหาเองก็คงตายหมดทั้งประเทศไอ้เขมรใช่ไหมแต่ทีนี้มันแก้ปัญหามาแทรกแซงเนี่ยมาแทรกฮัลโหลคุณยุทธครับฟังดูครับคือวันนี้กินไอ้แมงมาแทรกแซงจนปัญหาชิบหายหมดเนี่ยทุกประเทศเลยดังนั้นประเทศไทยวันนี้เราจึงเรียกร้องให้ต่างชาติมาเสียกแซงเสียก่อนที่พวกเราจะต้องฆ่ากันเราไม่อยากจะฆ่ากันหรอกแต่ถามว่าพอถึงเวลาแล้วเราไม่ฆ่าได้เหรอถ้าเขาจะฆ่าเราอ่ะกูรักเพียงใดครับดังนั้นเหรอมึงยิงมากูก็ต้องยิงไปอ่ะไอ้เนี่ยมันอยู่ในภาวะจำยอมอ่ะเราไม่อยากใช้ความรุนแรงแต่เราจะทำอย่างไรได้ถ้ามันถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยดังนั้นก็คือพูดเลยอย่าให้มันเกิดหรืออย่าให้มันเกิดเนี่ยเราเองสามารถจะป้องกันได้ต้องอาศัยนานาชาติทั่วโลกวันนี้ในฐานะที่เราคนไทยแล้วเราก็พูดเลยคล่ำวอดอยู่กับปัญหานี้มาตลอดเนี่ยมันมองเห็นถึงอันตรายในการที่คนไทยจะฆ่ากันน่ะไอ้เจ้าเนี่ยมันหนักกว่าสมัยคอมมิวนิสต์นะกูรับเพียบใจหนักกว่านะครับเขาคงสมัยคอมมิวนิสต์มันเป็นระหว่างประชาชนกับนะได้ยังไงอ่ะไอ้เนี่ยประชาชนกับประชาชนพระกับพระอำมาตย์กับอำมาตย์ได้ยังไงการเมืองกับการเมืองหนักอ่ะได้ยังไงเอาแค่มวลชนเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยถ้าลงมือยิงกันน่ะมันไม่จืดแล้วอ่ะคุณยุทธภาคใต้เนี่ยเสื้อแดงอ่ะต้องหนีกันหมดอยู่ไม่ได้ใช่มั้ยภาคเหนือภาคอีสานไอ้เสื้อเหลืองก็ต้องหนีไงเข้าใจมั้ยเอาขนาดว่ายังไม่ยิงกันทีอ่ะตอนนั้นน่ะเห็นมั้ยอ่ะผมไปอยู่บ้านน่ะไอ้วิทยามันยังให้น้องอันตาพานมันเอาระเบิดขวดไปขว้างหลังคาบ้านผมคิดดูดิทั้งๆที่มันเป็นเพื่อนกันนะไอ้สอสอวิยาคิดดูดิเนี่ยและถ้ามันถึงขั้นสงครามกลางเมืองแล้วไม่ชิบหายเหรอเนี่ยขนาดเป็นเพื่อนกันมันก็ฝ่ายซ้ายเก่านะแต่ไอ้การที่ว่ามันอยู่แปรปัดเนี่ยผมอยู่เพื่อไทยเนี่ยมันให้อันธพาลเอาระเบิดขวดไปคว้าบ้านผมเอาระเบิดเพลิงไปคว้าใส่หน้าบ้านผมอ่ะผมไม่อยู่ด้วยนะภรรยาผมอยู่คนเดียวมันยังทำได้อย่างนี้แสดงถึงความเกลียดชังความโกรธแค้นมันขนาดนี้คิดดูดินั่นนั่นคนระดับสสนะแล้วระดับชาวบ้านมันจะขนาดไหนอ่ะมันบุกไปเนี่ยไอ้คนของมันเนี่ยมันบุกไปนะบุกเข้าไปที่บ้านผมสำนักงานทนายความแล้วก็ตะโกนว่าฆ่ามันเนี่ยโอ้คิดดูดิโอ้กระเยี่ยนกระหือรือถึงขนาดนี้แล้วผมขนาดคนอายุ70กว่าแล้วเนี่ยมันบุกเข้ามา 200-300 คนจะฆ่ามันโอ้มันไม่ใช่คนไทยแล้วนะคุณรับไปอย่างเงี้ยนั่นขนาดว่านั่นแค่ขัดแย้งกันนะยังไม่ถึงขั้นสงครามนะและถ้าสงครามแล้วไม่ชิบหายเออคนมันถูกปลูกฝังไอ้ความเกลียดชังกันนะมันโอ้โหมันพูดง่ายอ่ะมันสุดๆแล้วอ่ะมันเหมือนกับนู่นแหละเหมือนกับประเทศรวันดาเนี่ยระหว่างไอ้สองชนเผ่าเนี่ยใช่ไหม
มันต้องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นนะไอ้เสื้อแดงมันต้องฆ่าล้างเสื้อเหลืองให้หมดเสื้อเหลืองต้องฆ่าล้างเสื้อแดงให้หมดมันไม่ต้องดูว่าพี่กับน้องอะไรไม่ดีแล้วเอาสีเสื้อเป็นเกณฑ์ชิบหายหมดอ่ะเนี่ยเข้าใจไหมอ่ะ อันตรายมากแล้วเราจะแก้ไงก็เนี่ยแก้ก็คือพูดได้เราสร้างกระแสขึ้นมาในการเรียกร้องนายชาติแต่ถ้านายชาติไม่มาเราก็เตรียมลุกขึ้นสู้ได้ไหมแล้วก็โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญนี่เราต้องไปลงประชามติความไม่รับแล้วไม่รับแล้วเราเรียกร้องให้ประยุทธ์หยิบ40และ50มาใช้นี่คือยุทธศาสตร์ย่อยในยุทธศาสตร์ใหญ่ของเรายุทธศาสตร์เกี่ยวรัฐธรรมนูญ1เราไม่รับรัฐธรรมนูญนี้ต้องเคลื่อนไหวในการให้ความรัฐธรรมนูญแล้วก็อำมาตย์ก็ต้องการจะคว่ำอยู่แล้วมันเท่ากับคว่ำแต่อำมาตย์คว่ำรัฐธรรมนูญนี้เพื่อเอาคนของเขาขึ้นเป็นนายกแต่เราคว่ำรัฐธรรมนูญนี้เพื่อให้ประยุทธ์เนี่ยมากกว่าหยิบ40 50มาใช้นี่เข้าใจมั้ยนี่คือยุทธศาสตร์ย่อยในยุทธศาสตร์ใหญ่เราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้รับใจปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในกรณีรัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจพวกเราเพราะพวกเราบางคนว่าอ้าวก็ไหนว่าเดินแนวทางนอกสภาแล้วไปสนใจรัฐธรรมนูญไอ้นั่นมันคือแนวทางหลักได้ไหมเราไม่เปลี่ยนแนวทางหลักเราไม่เปลี่ยนทฤษฎีเราไม่เปลี่ยนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ใหญ่ยังลุกขึ้นสู้แต่ยุทธศาสตร์ย่อยในเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างที่อธิบายแนวทางหลักก็คือแนวทางนอกสภาแต่ในสภานั่นมันพูดแน่ว่าเป็นแนวทางรอเมื่อมีการเลือกตั้งเราไปหยุดไม่ได้ถ้ามันเลือกตั้งเราจะทำได้ก็แค่ว่าไปลงคะแนนเอาพวกเราถ้าเราไม่ไปลงคะแนนเอาพวกเราก็เท่ากับพวกเขาได้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่ใช่เราเห็นดีเห็นงามกับแนวทางเลือกตั้งไม่ใช่เรายังถึงแนวทางหลักก็คือนอกสภาต้องเป็นแนวทางหลักมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเฉพาะเป็นระบบกษัตริย์ด้วยการเลือกตั้งมันไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วเราก็เลือกกันมาตั้งกี่ครั้งแล้วนะเอาตั้งแต่เกิดวิกฤตมาเนี่ยตั้งแต่ยุคไทยรักไทยมาเราก็เป็นรัฐบาลมาตั้ง3ครั้งแล้วใช่มั้ยได้นายกมาตั้ง4คนแล้วนะเป็นไงมันก็ไม่ชนะหรอกนั่นคือแนวทางสภาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แนวทางสภาแต่มิได้หมายความว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเลยเวลามีการเลือกตั้งอย่างน้อยต้องไปเลือกคนของเราถึงเราไม่เห็นด้วยแนวทางสภาแต่ต้องเลือกคนของเราเข้าไปในสภาดีกว่ามีแต่คนของเขาตรงนี้อธิบายตรงนี้กันนะผู้รับเสียใจได้เข้าใจเว้นพวกเราบางทีมก็เที่ยวต่อว่ากันเอาไหนว่าไม่เอาแนวทางสภาเอ้าไอการที่เราเนี่ยไปลงคะแนนให้พวกเราไม่ได้หมายความว่าเราไปเอาไม่ใช่ไอการที่เราไปลงประชามติความรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเอารัฐธรรมนูญแต่มันเป็นยุทธศาสตร์ของเราเป็นยุทธศาสตร์ย่อยอาจารย์ครับครับไอ้ข่าวออกมาเกี่ยวกับพูดถึงเขาโหวตในรัฐธรรมนูญนะมันบอกเลยว่าใครไปเขียนโนโหวตหรือว่าไม่โหวตนะถือว่าโมฆะสิบบัตรเสียนะมันพูดอย่างนี้เลยอาจารย์แล้วมันของมันเนี่ยสักกี่คนโหวตให้เนี่ยก็เป็นฝ่ายชนะเลยมันพูดอย่างนี้เลยนะก็คือเนี่ยคำว่าไอ้คือถ้ามันก็ต้องมีว่ารับหรือไม่รับก็ใช่ไหมอ่ะคำว่าโนโหวตมันบอกไม่รับถ้าเขียนโนโหวตเนี่ยนะมึงบัตรเสียเลยหรือว่าไม่โหวตเนี่ยบัตรเสียมันพูดอย่างนี้เลยก็ไปเขียนไม่ได้ไงคืออย่าไปเขียนไปกาในช่องไงมันมีช่องเนี่ยช่องเนี่ยเห็นชอบกับไม่เห็นชอบมันอาจจะออกมาลักษณะอย่างนั้นคือถ้าไปกาช่องเห็นชอบกากบาทช่องเห็นชอบก็เท่ากับเห็นชอบกาในช่องไม่เห็นชอบก็คือไม่เห็นชอบแต่ถ้าจะไปเขียนข้อความว่า no vote ไอเนี่ยมันเป็นบัตรเสียไปทำวงกลมก็บัตรเสียไปทำอะไรเนี่ยพูดง่ายว่าตามที่เขากำหนดเนี่ยไปทำนอกเหนือมันก็บัตรเสียเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทำให้บัตรเสียเราต้องทำของเราให้บัตรดีบัตรดีโดยการไม่รับรัฐธรรมนูญต้องอธิบายด้วยนะครับอย่าไปแบบสะใจอ่ะจะบอกให้สะใจกูเขียนโน้ตบัตรโน้ตมันก็เท่ากับไม่มีคะแนนไงแล้วผมเองก็ยังหวั่นอยู่นะแล้วถึงจะไปลงบัตรดีบัตรอะไรอย่างก็ตามเนี่ยผมว่าแรงไอ้ล็อบบี้อยากมันหรือแรงไอ้วิธีการแต่งหีบแต่งบัตรของมันเนี่ยมันเต็มเลยเพราะอำนาจอยู่ที่มันเนี่ยนะไม่มั่นใจแล้วครับว่าจะชนะมันง่ายๆเหมือนกันนะแต่เราต้องมองว่าอำมาตย์มันก็ต้องการในความด้วยไง
าจจะมันสองแรงนะก็คือประชาธิปัตย์เนี่ยเราดูว่าปลายปัดสุดท้ายมันจะถ้ารัฐธรรมนูญยังเขียนเนื้อหาอย่างนี้ปลายปัดมันก็ไม่เอาก็ปลายปัดมันก็ออกมาต้านเงินพอเลือกตั้งแล้วมันไม่ได้เป็นรัฐบาลมันจะเอาเหรอใช่ไหมแปรปาดเนี่ยที่ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมันหวังว่าโคสชจะสนับสนุนให้มันมาเป็นรัฐบาลอีกมันก็เหมือนกับตอนนู้นแหละตอนที่ไอ้ความสมชายเนี่ยเข้าใจไหมอ่ะมันก็เข้าใจมันยังเอาไอ้สูตรเดิมเนี่ยมันคิดว่าเอาแหละเทียบนี้เนี่ยเทพขาทางใช่ไหมสนับสนุนกปสออกมาปั่นป่วนวุ่นวายเลือกตั้งไม่ได้ในที่สุดโคสชยึดอำนาจพอยึดอำนาจโคสชก็ต้องเขียนรัฐธรรมนูญและก็สนับสนุนให้อภิสิทธิ์เป็นนายกเหมือนกับโน่นน่ะเหมือนกับปี50นั่นแหละมันก็คิดอย่างนั้นแหละแต่วันนี้น่ะพูดง่ายว่ามันไม่เป็นไปตามที่มันคิดไงคสช.กลายเป็นว่าจะคุมอำนาจซะเองไงมันก็ไม่เอาสิแต่แม้ดังนั้นน่ะมันก็มีทางเดียวตอนนั้นก็คือคว่ำรัฐธรรมนูญตามอำนาจเปรมพอคว่ำเสร็จแล้วให้เปรมเนี่ยหาทางเอาคนของเปรมขึ้นมาเป็นรัฐบาลนั่นแหละประชาธิปัตย์มันถึงจะได้เปรียบอีกใช่มั้ยก็เหมือนกับตอนสุรยุทธ์ จุฬานนท์เป็นนายกอ่ะเนี่ยปรายปัดมันก็ตีปี๊ดติมันก็ขวางเดียวกันน่ะแต่บังเอิญมันก็ยังไม่ชนะเข้าใจมั้ยอ่ะดังนั้นวันนี้เราต้องมองว่าการคว่ำรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราอำมาตย์ก็ต้องการคว่ำปรายปัดก็ต้องการคว่ำแต่วัตถุประสงค์ต่างกันมันคว่ำเพื่อให้ประยุทธ์ออกแต่เราเนี่ยคว่ำเนี่ยไม่ใช่ให้ประยุทธ์ออกแต่ความเพื่อให้ประยุทธ์หยิบ40หน้า0มาใช้ไงเข้าใจมั้ยซึ่งอำมาตย์มันไม่ต้องแน่นอนถ้า40หน้า0มาใช้เนี่ยมันไม่เอาแน่เพราะมันเลือกตั้งแพ้อีกไงแล้วก็พอแพ้มันก็กลับไปปี50ใหม่และปี50เนี่ยมันจะเห็นคนออกมาไล่รัฐบาลเพื่อไทยอีกในขณะที่กษัตริย์เนี่ยหมดสภาพแล้วเนี่ยมันเสียเปรียบแล้วเข้าใจมั้ยดังนั้นมันไม่ต้องการสถานการณ์ย้อนกลับดังนั้นวันนี้อำนาจมันต้องวางแผนยังไงมันต้องหาทางให้ประยุทธ์ออกเอาคนของเขาเป็นนายกใช่ไหมและถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งเขาต้องคุมอำนาจเป็นรัฐบาลได้คุมอำนาจในช่วงที่กษัตริย์สวรรคตเขาต้องคุมอำนาจเป็นรัฐบาลเพื่อเอาคนที่เขาสนับสนุนขึ้นเป็นกษัตริย์นี่ตรงนี้นี่และไอ้โคสชมันก็คงไม่ยอมเนี่ยวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มันกลายเป็นศึกสามก๊กไงมันก็ศึกษาก๊กแล้วนะก๊กอำมาตย์ก๊กคสช.ก๊กทักษิณก็คือก๊กพวกเราอะพวกเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะจังมันแล้วมันเนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันเนี่ยและพอดีดาวมันอยู่ทับดวงเมืองพอดีอะทางโหราศาสตร์ก็มาถึงพอดีสถานการณ์ก็พอถึงพอดีใช่ไหมระบบกษัตริย์ก็มาถึงที่เสือกษัตริย์ก็ใกล้เดี่ยมก็เต็มที่ทุกอย่างมันก็เรียกมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันเพราะงั้นยังไงมันจะฉลาดแค่ไหนอ่ะผมมองว่ามันไม่มีทางฉลาดเกินไปกว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติกฎเกณฑ์ทางสังคมได้วันนี้ยังไงมันก็ล้มอยู่ไม่ได้แล้วระบบกษัตริย์จะอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยมึงจะเก่งแค่ไหนอ่ะมึงโอ้ยจะเป็นไอ้ซุนวูกับชาติมาเกิดมึงก็วางแผนก็ที่ผ่านมาวางแผนมา10ปีมันไม่เป็นไปตามแผนมันเลยเห็นไหมคุณยุได้ไหมเคยมีที่ไหนอำนาจที่วางแผนเป็น10ปีแล้วยังไม่ชนะฝ่ายตรงข้ามมีหรือเปล่าจอมพลป.วางแผนกี่ปีถนอมวางแผนกี่ปีสุจินดาวางแผนกี่แผนกี่ปีได้ไหมล้มไม่ยากหรอกเตรียมศักดิ์วางแผนกี่ปีทักษิณวางแผนกี่ปีแล้วล้มแล้วก็ล้มไม่ได้ไงล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนจะเก่งแค่ไหนก็ไม่เหนืออำนาจคว้าไงไม่เหนืออำนาจคว้าคว้ามันลิขิตแล้วนี่พูดภาษาหนังจีนหน่อยคว้ามันลิขิตแล้วว่าระบบกษัตริย์วันนี้ต้องล้มประเทศไทยต้องเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐแล้ว วันนี้คนตาสว่างยังไงก็ปิดไม่อยู่แล้วมีแต่สว่างเพิ่มมันไม่มีคนกับตาเพิ่มกษัตริย์ไม่มีทางหนุ่มได้แล้วมีแต่จะตายช้าตายเร็วและ
จะตายช้าอย่างไรก็ไม่มีทางเกิน5ปีเนี่ยผิดเพราะว่ามันลิขิตแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นใบได้นะคุณยุทธนั่นน่ะสิในที่ไม่สบายใจคือเนี่ยกลัวสงครามกลางเมืองคือผมเนี่ยลุกขึ้นสู้เนี่ยแต่ใจจริงๆแล้วไม่อยากลุกขึ้นสู้เพราะกลัวมันลามเข้าใจไหมแต่ถ้ามันไม่มีทางเราก็ต้องเดินตามยุทธศาสตร์ไม่ใช่กลัวแล้วไม่ทำถ้าบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็เลิกสิแล้วมันเลิกได้เหรอคุณยุทธแต่ผมเลิกแล้วคนอื่นเลิกเหรอท่านผู้รักประชาธิปไตยครับมีอะไรจะถามเชิญเลยครับครับก็รู้อยู่แล้วนะครับนะตอนนี้พวกเรานี่ก็ยังไงก็ต้องสู้กันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะอาจารย์อยากจะถามว่าพวกเราเนี่ยควรจะเตรียมตัวกันยังไง ดีครับตอนนี้นะแล้วเพื่อสถานการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเราจะเอากันยังไงทำมันอย่างไรครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็ช่วยกันปลุกให้คนตาสว่างให้มากเท่าที่สุดครับเนี่ยยุทธศาสตร์ของเราวันนี้คือปลุกคนในตาสว่างให้เขารู้ว่าปัญหานี่เกิดจากระบบกษัตริย์เนี่ยตรงเนี้ยวันเนี้ยต้องทำให้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ต้องทำอย่างอื่นหรอกไอ้เรื่องอาวุธเนี่ยมันไม่ต้องไปเตรียมหรอกถึงใครเตรียมก็ไม่ต้องใช้ไม่ได้หรอกไปใช้เอาอาวุธมาใช้เนี่ยก็กลายเป็นเราพลาดทันทีไม่ใช่ต้องเข้าใจการต่อสู้ด้วยวันนี้ครับอาวุธเนี่ยมันจะใช้หนุนเมื่อสงครามกลางเมืองนั่นแหละต้องใช้อาวุธไอ้ยังไงผมว่าทำให้คนตาสว่างเนี่ยเป็นอาวุธอย่างดีเลยนะอาจารย์วันนี้ความคิดคืออาวุธอย่างอาวุธวันนี้ไม่ใช่ปืนผู้รักใจวันนี้ความคิดคืออาวุธวันนี้ไอ้คสช.และกษัตริย์ที่มันกลัวอะไรอ่ะทำไมมันจะต้องทำซิงเกิลเกตเวย์นี่แหละมันกลัวอาวุธวันนี้ซื้อเนี่ยอาวุธครับโอ้มันไม่เคยมีสมัยไหนอ่ะที่มันนั่งปลุกระดมคนเนี่ยนั่งพูดอยู่ในห้องแล้วคนเข้าฮัลโหลคุณรักใจครับผมมาแล้วสมัย2000สมัยไอ้2000หลังจาก500 2519เนี่ยผมเป็นหน่วยโฆษณาเคลื่อนที่ของพรรคคอมมิวนิสต์ปิดล้อมหมู่บ้านโฆษณาใช่ไหมอ่ะชาวมืดขึ้นมาเอาทหารปิดล้อมไม่ให้คนออกก็เชิญคนเนี่ยไปสถานที่นัดพบผมจะเป็นหน่วยโฆษณาทั้งวันไอ้อย่างสูงก็ไม่เกิน500คนแค่นั้นเลยไม่เกิน500คนนะไม่มีทางคนมาฟังการโฆษณาเป็นฟันแล้วก็ไม่มีทางที่จะโฆษณาขั้นไปหมู่บ้านอื่นแต่ไอเดียวนี้มาไปทั่วโลกแล้วยังมีคนแชร์มีคนกระจายแบบอันนี้เป็นแสนนะผมยุบก็กลัวมากตรงนี้นี่คืออาวุธสำคัญเพราะฉะนั้นเราวันนี้ทำก็คือช่วยกันตรงนี้แหละช่วยกันใครมีสื่อก็อาศัยสื่อไม่สื่อเราก็อาศัยปากต่อปากปลุกคนให้ตาสว่างวันนี้ปลุกคนให้ตาสว่างคืออาวุธที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่ปืนนะไอ้ที่ประธานเหมาว่าอำนาจรัฐเกิดจากปากกระบอกปืนถามว่าปืนเนี่ยเกิดจากเหนียวไกนะครับถ้าบอกอำนาจรัฐเกิดจากปากกระบอกปืนถามว่าถ้าปืนไม่มีคนเหนียวไกแล้วมันจะกระสุนจังไหนที่คนเหนียวไกมันต้องมีความคิดครับเหนียวไกยิงใครอ่ะยิงศัตรูหรือยิงพวกกันเองอ่ะยิงประชาชนหรือยิงศัตรูประชาชนล่ะดังนั้นถ้าคนเหนียวไกเนี่ยมีความคิดตาสว่างเขาไม่มีวันเหนียวไกมายิงประชาชนก็ต้องเหนียวไกยิงอมาตย์สิดังนั้นเราก็ต้องปลุกตรงนี้แม้แต่ทหารแม้แต่ตำรวจเราก็ต้องปลุกให้ตาสว่างพอถึงเวลาเนี่ยบอกนะไอ้ควายที่ฟูเนี่ยเมื่อไรก็อุ่นกันนะเพราะอย่าลืมนั่นในกองทัพมีแค่คน2คนไอ้คนทหารก็คนส่วนใหญ่นะใช่ไหมมันไม่มีกองพันไหนหรอกที่จะมีนายพันเป็น10-20คนน่ะใช่ไหมผบ.พันเนี่ยอย่างดีก็พูดง่ายนายพันผบ.รองผบ.สองสามคนแค่นั้นเลยนอกนั้นก็เป็นนายร้อยนายสิบจ่าพลทหารใช่ไหมเนี่ยตรงนี้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้ก็ช่วยกันปลุกความคิดคนให้ตาสว่างแล้วก็ในช่วงเรื่องรัฐธรรมนูญนี้ก็ช่วยกันรณรงค์ว่าถ้ามันมีการลงประชามติเราต้องไปลงประชามติในการที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้อย่าไปทำให้บัตรเสียแล้วเมื่อรัฐธรรมนูญนี้ไม่ผ่านเราก็ต้องสร้างกระแสกดดันให้ประยุทธ์หยิบรัฐธรรมนูญปี40และ50มาประกาศใช้จะหยิบฉบับของบวรศักดิ์และมีชัยมาใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นฉบับเน่าเสียที่ทิ้งไปแล้วจะเอากลับมาได้ยังไงต้องเอาฉบับที่ผ่านประชามติมาแล้วนั่นก็คือ40และ50แต่ถ้า40และ50เอามาประกาศใช้ลงเลือกตั้งเราต้องไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยสนับสนุนพวกเราที่เป็นคนเสื้อแดงลงสมัครส.ส.อย่าไปตักเรื่องตรงนั้นและถ้าพวกเราได้เสียงข้างมากถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราก็รอโอกาสลุกขึ้นสู้วันไหนกษัตริย์ภูมิพลสวรรคตเราก็ลุกฮือขึ้นนะบอกว่ารัฐบาลเราไม่ต้องให้มีระบบกษัตริย์อีกแล้วนี่เดินไปตามแผนยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยนะมีอะไรที่สงสัยจะถามเชิญคุณรักษาคือ คิดนะโอเคแบบที่เราเลือกตั้งแล้วเราได้เป็นรัฐบาลอะไรเรามีเสียงข้างมากอะไรสมมุตินะเราต้องเปลี่ยนใจเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่นะกล้าสู้กับอำนาจข้างหลังนะอันนี้นะสนุกนะครับผมต้องการอย่างนั้นนะคือไอ้สิ่งไม่ถูกยุทธศาสตร์ใหญ่เราไม่เปลี่ยนผู้รักษายุทธศาสตร์ใหญ่ก็คือลุกขึ้นสู้ไม่ว่าเขาจะเป็นรัฐบาลหรือเราเป็นรัฐบาลคือประชาชนเนี่ยสนเรารัฐบาลแล้วรัฐบาลกล้าสู้กับอำนาจข้างหลังเนี่ยชนไปเลยเนี่ยสนุกถ้าฝั่งเราเป็นรัฐบาลเนี่ยมันดีกว่าฝั่งเขาเป็นน่ะครับเข้าใจไหมแล้วฝั่งเราเป็นรัฐบาลแล้วเราลุกขึ้นสู้ไม่เอากษัตริย์แล้วรัฐบาลจะเหรอแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามมันสั่งยิงแน่แต่ของเราเนี่ยจะสั่งเหรอและการลุกขึ้นสู้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่การชุมนุมนี่เฮ้ยวันยาวการลุกขึ้นสู้เนี่ยต้องเข้าใจมันมีบางคนไม่เข้าใจไงเพราะว่าเนี่ยเราลุกขึ้นสู้ตั้งกี่ครั้งเนี่ยผมถามว่าลุกขึ้นสู้เมื่อไหร่การชุมนุมของนปช.ไอ้นั่นมันไม่ใช่ลุกขึ้นสู้กูรักเมียไตลุกขึ้นสู้กับชุมนุมมันคนละอย่างมันไม่เข้าใจว่าคำว่าลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้เนี่ยคือก่อการจราจลและบังคับให้รัฐต้องทำตามนี่เขาเรียกลุกขึ้นสู้แต่การชุมนุมให้อภิสิทธิ์ลาออกเนี่ยเขาเรียกชุมนุมเรียกร้องรัฐมันจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าสามารถกดดันให้มันทำตามให้มันยุบสภามันก็ยุบแต่ถ้ามันไม่ทำตามมันก็เอาทหารมาปราบนั่นเห็นไหมนั่นคือการชุมนุมเรียกร้องแต่ถ้าการลุกขึ้นสู้เนี่ยมึงจะเอาทหารมาปราบมาปราบก็ยิงกันดิเข้าใจไหมอ่ะนั่นคือการลุกสู้ผมว่าลุกขึ้นสู้ทั้งประเทศเนี่ยกษัตริย์สวรรคตใช่ไหมและทีนี้เราก็ลุกขึ้นสู้เลยถ้าสถานการณ์ลุกขึ้นสู้มาถึงพรึบทั้งประเทศเลยยึดโรงพักยึดธนาคารยึดอะไรที่เป็นของศัตรูใช่ไหมยึดคูโบต้ายึดเซเว่นยึดอะไรพวกนี้ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยยืมเงินออกมาแล้วก็แจกชาวบ้านเนี่ยตรงเนี้ยแล้วบังคับให้รัฐทำตาม นั่นก็คือประกาศยกเลิกระบบกษัตริย์แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เป็นรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐนี่ถ้ารัฐไม่ทำเนี่ยก็ไม่จบไงนี่ในที่สุดรัฐเนี่ยก็พูดง่ายไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทำไงก็ต้องเจรจาก็ตัวอย่างเนปาลไงเห็นไหมก็ล้อมกรุงการ์ดมันดุจนเมืองหลวงอดไม่มีข้าวไม่มีน้ำแล้วทีนี้คนที่ไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยพอไม่มีข้าวไม่มีน้ำกินมันก็ฮือขึ้นมาด้วยทีเดียวแต่สมมติว่ากรุงเทพคนเกือบ10ล้านเนี่ยแต่เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ล้อมจนกระทั่งว่ากรุงเทพน้ำก็ไม่ไหลไฟก็ไม่สว่างและไม่ชิบหายเหรอทีนี้เห็นไหมรัฐก็ต้องทำตามเนี่ยใช่ไหมไม่ทำตามมันก็ไม่เลิกเนี่ยคือลุกขึ้นสู้ใช่ไหมบังคับให้รัฐบาลต้องทำตามที่เราเรียกร้องก็ดูตัวอย่างการลุกขึ้นสู้สิการลุกสู้ซีเรียก็ลุกขึ้นสู้เหมือนกันนะลุกขึ้นสู้แบบชุมนุมแต่อัสซาดไม่ยอมลงอัสซาดเราทหารปราบเห็นไหมนั่นแหละซีเรีย
อัตราลุกขึ้นสู้สำเร็จก็คืออาซาดลาออกไงอาซาดไม่ออกเพราะไม่ออกปราบกวายประชนก็ต้องถอยร่นไปตั้งฐานที่มั่นตั้งอาวุธนั่นแหละอาวุธถึงคราวเห็นไหมรบกันจนทุกวันนี้แต่ตูนิเซียประชนลุกขึ้นสู้ไล่ประธานนามดีลงจากอำนาจจบเห็นไหมลุกขึ้นสู้จบเลยไม่มีสงครามกลางเมืองหรือว่าฟิลิปปินส์เห็นไหมลุกขึ้นสู้เนี่ยโค่นมาโกสเห็นไหมจบเพราะไอ้นั่นเป็นประธานาธิบดีมันไม่ใช่กษัตริย์แต่ของเรามันกษัตริย์เนี่ยมันยากกว่าเพราะของเราเนี่ยมันเผด็จการสองชั้นใช่ไหมอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเผด็จการชั้นเดียวมันเป็นการมาโกสชั้นเดียวเกาหลีใต้ก็ชั้นเดียวไอ้คนสองชั้นเผด็จการทหารและเผด็จกษัตริย์อยู่ข้างหลังอีกทีนี้เราล้มเผด็จการทหารล้มมาตั้งกี่ครั้งแล้วอ่ะมันไม่จบเนี่ยเข้าใจไหมเพราะไอ้เผด็จการตัวพ่อมันคือกษัตริย์ดังนั้นต้องล้มเผด็จการกษัตริย์ถ้าล้มเผด็จการกษัตริย์เผด็จการทหารก็ไปด้วยมันขุดรากถอนโคนแล้วกิ่งมันจะอยู่เข้าใจไหมแต่ที่ผ่านมาเราโค่นเผด็จการตัดแต่กิ่งอ่ะท่านหนองก็กิ่งสุจินดาก็กิ่งมันกิ่งทั้งนั้นเลยมันไม่เคยขุดรากถอนโคนอ่ะไอ้รากโคนมันใครอ่ะกษัตริย์เข้าใจไหมอ่ะเพราะเที่ยวนี้เราเที่ยวนี้ก็คือลุกขึ้นสู้ก็คือขุดรากถอนโคนเผด็จการถูกต้องครับเข้าใจตรงนี้ด้วยครับครับผมนี่แหละครับท่านผู้ฟังนะครับครั้งนี้เป็นโอกาสเดียวที่เรานะครับจะได้สิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริงและความเสมอภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คืนมานะท่านผู้รักประชาธิปไตยครับมีข่าวอะไรบ้างครับเชิญครับก็ไม่มีอะไรครับก็คงจะไม่มีอะไรมากมายเพราะนะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดไว้แล้วนะมันถึงเวลาแล้วมันเหตุการณ์เนี่ยมันยังไงมันก็คงจะกลับแบบเก่าๆไม่ได้แล้วนะครับนะแล้วยังไงถึงยังไงก็ต้องสู้นะทางใดทางหนึ่งแต่อย่างก่อนอื่นเนี่ยผมก็ว่าให้แล้วเนี่ยอย่างอาจารย์พูดนะตาสว่างก่อนหรือว่าเข้าใจเรื่องอะไรดีก่อนเนี่ยตาสว่างนี่เป็นอาวุธสำคัญชนิดหนึ่งนะฮะมันต้องไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวมันจะพัฒนาไปเองนะจะพัฒนาแบบไหนเราไม่รู้เราก็ไม่อยากพูดล่วงหน้าแต่ยังไงก็ต้องตาสว่างกันก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงจะไม่มีอะไรนะครับช่วงสุดท้ายนะก็ขอท่านผู้ฟังเนี่ยนะลุกขึ้นสู้อย่างที่อาจารย์บอกแล้วครับนะแล้วก็รวมตัวกันนะแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีอาจารย์ครับคุณยุทธครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณมากครับครับอาจารย์ครับพักนี้ไม่ก็ได้ออกคลิปใช่ไหมตอนนี้ออกออกแล้วฮะผมออกวันจันทร์วันศุกร์เอ้ไม่เห็นมีใครว่างเลยนะฮะครับวันจันทร์กับวันศุกร์ที่แล้วก็ออกครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการ LA Meeting นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์สุรชัยนะครับท่านก็มาประจำทุกวันเสาร์นะแล้วก็ท่านผู้รักประชาธิปไตยเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานอาจารย์หวานนะครับแบมบูเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะรับฟังทางนี้ได้แล้วก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้นะครับก็แล้วก็สามารถที่จะติดตามการเคลื่อนไหวนะครับการต่อสู้ที่กำลังจะเข้มข้นนะครับวันนี้รายการ LA Meeting นะครับผมยุทธ LA ก็ขอลาท่านผู้ฟังและอย่าลืมนะครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นั้นอยู่ที่ท่านผู้ฟังนะครับไม่มีอำนาจใดๆนะครับที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจและพลังของประชาชนครับวันนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังครับและพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับขุดรากถอนโคนครับสวัสดีครับ